บทที่401-415คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรก็ได้ถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้คุณสามารถหาอาจารย์หรือเอริกได้สถานการณ์ของเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์มาถูกทางแล้วและโดยพื้นฐานแล้วฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วไปอย่างพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะมีสิ่งดีๆให้ฉันเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเมืองอวกาศได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากและคุณค่าที่มีอยู่ในพวกเขาและความหมายต่อมนุษย์นั้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นจึงมีหลายคนอยากร่วมอยู่ตรงกลางนี้เพื่อพัฒนาอย่างไรก็ตามเนื่องจากปะหยางและอาจารย์ที่เป็นผู้นำของมนุษย์กลายพันธุ์ก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่พวกเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามาแทรกแซงโดยไม่มีเหตุผลเลยแม้แต่สตาร์อินดัสทรีก็ทำได้บางครั้งจิตใจก็เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเข้าใจแล้วแฮงหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกว่าเขาเข้าใจฉันรู้ว่าคุณมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กลายพันธุ์กับคนธรรมดาตั้งแต่เริ่มต้นแต่ตราบใดที่พวกเขาเข้ากันได้ก็ไม่มีความสงบสุขทางเลือกที่ดีที่สุดคือแยกระบบออกจากกันคุณต้องจำไว้ว่าการทูตของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อมนุษย์กลายพันธุ์ในสังคมเท่านั้นไม่ใช่อนาคตของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์กลายพันธุ์ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเจ้านายจะกลับมาและเริ่มให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนในออฟฟิศต่างมองดูชาเดนฟรอยอย่างไรก็ตามใบหน้าของศาสตราจารย์ดูแปลกๆเล็กน้อยจากความรู้ของเขาเกี่ยวกับไปอย่างส่วนใหญ่เขากลัวว่าแฮงจะไปหาเขาถ้าเขามีอะไรต้องทำกลัวลำบากควรฉีดวัคซีนล่วงหน้าแต่นี่เป็นเรื่องจริงหลังจากนั้นเขาก็รู้ด้วยว่าเป็นเรื่องยากมากสำหรับมนุษย์และมนุษย์กลายพันธุ์ที่จะเข้ากันได้ความไม่สมดุลของอำนาจยังแสดงถึงภัยคุกคามต่อสถานะทางชีวภาพอีกด้วยด้วยการพัฒนามีเพียงการสูญพันธุ์ของฝ่ายเดียวเท่านั้นที่จะยุติได้การอยู่แยกกันคือทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าคุณมีอะไรในอนาคตก็ถามอาจารย์ได้เลยไปอย่างพูดมากและสิ่งสุดท้ายคือประเด็นแล้วคุณเคยเห็นชาก้าราชาแห่งวากานดาบ้างไหมแห่งถามอย่างระมัดระวังดูสิให้เขากำหนดเวลาไปอย่างพยักหน้าแล้วจากไปที่นี่กับแวนด้าทั้งสองหันกลับมาในเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพร้อมที่จะไปที่เมืองอวกาศแต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังจะออกเดินทางพอเท่าเวทมนต์ก็เปิดออกไม่ไกลข้างหน้าและกษัตริย์ที่ดูจริงจังก็เดินออกไปอาจารย์ไปอย่างคนที่คุณสัญญาไว้มาถึงแล้วเขากล่าวด้วยความเคารพมาถึงแล้วไปอย่างตกอยู่ในภวังค์ชั่วขณะจากนั้นนึกถึงสิ่งที่ตกลงกันไว้โดยทั่วไปแล้วตำแหน่งของซูพรีมเมทจะต้องเป็นตัวแทนด้วยตัวเองในช่วงระยะเวลาหนึ่งและเมื่อบุคคลที่เหมาะสมปรากฏขึ้นเขาจะก้าวลงจากตำแหน่งนี่คือสิ่งที่ฉันพูดกับกูยี่มาก่อนไปกันเถิดดูเหมือนว่าเรื่องของการไปเมืองอวกาศจะถูกเลื่อนออกไปไปอย่างยิ้มให้แวนด้าที่อยู่ข้างๆเขาหลังจากนั้นทั้งสองเดินตามพระราชาผ่านทางพอเท่าและมาถึงห้องโถงใหญ่ของคาม่าไทยสตีเฟนสเตรนตกอยู่ในภาวะสงสัยตั้งแต่เขามาถึงทางเข้าคาม่าไทยในฐานะแพทย์เขาไม่เชื่อในสิ่งที่เรียกว่าพลังลึกลับแห่งตะวันออกจริงๆแม้ว่าคนไข้รายหนึ่งของเขาที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ปรากฏตัวขึ้นแอร์และเล่นบาสเกตบอลต่อหน้าเขาก็ยังคงไม่สามารถคลายความสงสัยได้อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะรักษานิ้วของเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเลือกที่นี่ในเวลานี้เขาถูกปิดกั้นจากประตูเช่นเดียวกับตอนที่ไปยังมาถึงคาม่าทัดเป็นครั้งแรกขณะที่เขากำลังง่วงนอนพิงประตูไม้แคบๆเขาก็รู้สึกถึงความไร้น้ำหนักและประตูไม้ก็เปิดออกเขารีบยืนขึ้นและจัดเสื้อผ้าคนจรจัดเข้ามาโมโร่มองเขาขึ้นขึ้นลงๆแล้วเดินเข้าไปกับเขาสเตรทเปิดปากจะถามอะไรบางอย่างแต่เมื่อมองดูรูปร่างที่คมชัดของอีกฝ่ายเขาก็ยักไหล่แล้วรีบตามไปโอ้ฉันแค่คิดว่าฉันเข้าผิดประตูและตอนนี้ฉันก็มีรูปลักษณ์ของคาม่าไทยอยู่ในใจเมื่อเดินเข้าไปในห้องโถงสเตรทมองดูโครงสร้างโดยรอบด้วยความประหลาดใจโมดูเพิกเฉยต่อเขาแต่มหาบายางและพยักหน้าและกล่าวสวัสดีจากนั้นจึงนั่งลงข้างเมทคามิลเราจะเริ่มยังไงดีสเตรทมองไปที่ห้องโถงในเวลานี้ชายหนุ่มในชุดคลุมสีน้ำเงินร่างบางเล็กน้อยและผู้หญิงในชุดสีแดงและมีผมสีแดงวายอยู่ข้างๆเขาจากทัศนคติของคนที่เพิ่งพาเขาเข้ามาตัวตนของคนตรงหน้าน่าจะสูงมากคุณคือกู้อี้เขาถามอย่างลังเลไม่ฉันชื่อไปอย่างบางทีคุณอาจเข้าใจผิดไปอย่างพูดด้วยรอยยิ้มเหลือสเตรทรู้สึกเขินอายเล็กน้อยจากนั้นมองโมโดด้วยสายตาที่สงสัยคุณไม่ผิดกูยี่เป็นเจ้านายของเขาแต่กิจการของคาม่าไทยอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาแล้วโมดูถอนหายใจและอธิบายให้เขาฟังเขาคิดว่าไปอย่างน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นในปีนี้คิดถึงรสชาติแย่ๆของอดีตก็ยังมีอยู่คุณสเตรทล้อเล่นหน้าเราไปนั่งก่อนเถอะโทโปโลขอช่องว่างและเสื้อคลุมระบายความร้อนของสเตรทก็หลุดออกโดยอัตโนมัติตามมาด้วยถ้วยชาร้อนในมือของเขาสเตรทจ้องมองชาร้อนในมืออย่างว่างเปล่ามันมาจากไหนเวทมนต์เล็กน้อยสเตรทจิบชาอุ่นๆลงไปที่ท้องของเขาและอารมณ์ที่เร่งรีบและเศร้าหมองของเขาดูเหมือนจะผ่อนคลายลงมากชาดีๆเขาอดไม่ได้ที่จะอุทานขอบคุณนี่คือชาที่ฉันปลูกเป็นพิเศษมันสามารถบรรเทาประสาทได้ไปอย่างกล่าวสเตรทดื่มชาและในที่สุดก็จำจุดประสงค์ของเขาที่นี่ได้ก็คนที่ชื่อแพงบอลผู้ป่วยเป็นอัมพาตเขาบอกว่าเขาได้รับการรักษาโดยกูยี่อาจารย์ของคุณเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเธอรักษาคนไปหลายคนแล้วคุณมาที่นี่เพื่อรักษานิ้วของคุณหรือไม่เห็นไหมคุณรักษาเส้นประสาทปากมดลูกของเขาได้อย่างไรดวงตาของสเตรทไม่เพียงแต่เป็นประกายเท่านั้นยื่นมือที่ตอกตะปูออกมาเวลาคุณรักษาคนไข้คุณกำลังรักษามันหรือแขนขากำลังรักษาตัวมันเองมันคือเซลล์นี่เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้ามากสารรักษาที่พัฒนาโดยดาบ่ายสามารถสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ได้แต่เนื่องจากเหตุผลทางการเมืองบางประการการผลิตจึงได้หยุดลงแล้วและเงินก็ซื้อไม่ได้เขาเสียใจที่ตัวสั่นสายหัวถ้าเขาสามารถซื้อยารักษาได้เขาคงไม่ต้องมาที่นี่ด้วยความสิ้นหวังแต่แล้วดูเหมือนเขาจะคิดอะไรบางอย่างได้และมองดูไปอย่างด้วยความตื่นเต้นเป็นไปได้ไหมว่าคุณกำลังศึกษาแง่มุมนี้ด้วยมากขนาดไหน
ใช้ได้ไปอย่างไม่เพียงแต่เลิกคิวเท่านั้นคุณค้นพบวิธีที่จะทำให้เซลล์รักษาตัวเองและสร้างใหม่ได้จริงหรือเห็นได้ชัดว่าสเตรทมองว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถาบันวิจัยทางการแพทย์ที่ซ่อนอยู่ก็พูดได้เหมือนกันแต่ฉันจะปฏิบัติต่อมือของคุณเพื่อคุณแต่คุณต้องสัญญาเงื่อนไขกับฉันด้วยอย่างไรไปยังไม่ได้บอกอะไรเขาและตรงไปที่หัวข้อนี้รักษาได้จริงหรือยังไงเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยจิตวิญญาณรักษาตัวเองด้วยการฝึกฝนอะไรนะวิญญาณการฝึกฝนสีหน้าตื่นเต้นของสเตรทหยุดนิ่งทันทีทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งก็คือบ่อน้ำและชีวิตก็คือการขยายช่องเปิดของหลุมคนที่อยู่นอกหลุมและในบ่อไม่สามารถจินตนาการถึงมันได้ตอนนี้คุณต้องขยายหลุมผลิตนี้เมื่อฟังคำพูดลงตาของโทโปแล้วสเตรนก็หายใจเข้าลึกๆฟังนะฉันซื้อตั๋วเที่ยวเดียวด้วยเงินทั้งหมดและฉันก็พบที่นี่ตลอดทางไม่เชื่อเรื่องเทพนิยายหรือเข้าร่วมองค์กรทำสมาธิยิ่งกว่านั้นไม่มีวิญญาณเลยมนุษย์ประกอบด้วยสสารเท่านั้นและทุกคนก็เป็นเพียงฝุ่นผงเล็กๆที่ไม่มีนัยสำคัญในจักรวาลคำพูดของโทโปเปรียบเสมือนการบอกคุณทันทีว่าโลกไม่ใช่วงกลมหรือวงรีแต่เป็นแผ่นดินราบคุณประเมินจิตสำนึกของมนุษย์ต่ำไปเมื่อคุณคิดคุณสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของจักรวาลได้ฉันเสียใจจริงใจจริงที่มาที่นี่สเตรทดูหงุดหงิดและถ้วยชาในมือก็ล้มลงกับพื้นแตกเสียงแตกดังกึกก้องในห้องโถงแต่เป็นเสียงธรรมดาที่สั่นหัวใจของเขาบูมทันใดนั้นสติสัมปชัญญะของเขาดูเหมือนจะระเบิดและพื้นที่โดยรอบก็บิดเบี้ยวในขณะนี้ดูเหมือนเขาจะตกอยู่ในความว่างเปล่าของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวย้อนเวลาและสถานที่สเตรทเห็นตัวเองอยู่บนโต๊ะผ่าตัดตอนเด็กๆพื้นที่เปลี่ยนแปลงอีกครั้งครั้งนี้สิ่งที่เขาเห็นคือข้อมูลอันไม่มีที่สิ้นสุดที่สลายไปเนื้อหลอดเลือดกระดูกเลือดเซลล์แคลเซียมคาร์บอเนตสเตรทรู้สึกเพียงว่าเบ้าตาของเขากำลังจะระเบิดจิตใจของเขาเต็มไปด้วยข้อมูลนับไม่ถ้วนและสมองของเขาเริ่มกรองทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่เบลอร่างกายที่กำลังจะพังก็บรรเทาลงอย่างรวดเร็วเช่นกันหลังจากนั้นทันทีมิติของสีส้มแปลกๆก็ปกคลุมเขาและในมิติลอยสีแดงปีศาจและมนุษย์บางคนในชุดเครื่องแบบสีขาวกำลังต่อสู้กันในมิติสีแดงวิญญาณชั่วร้ายจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังหอนในที่สุดเขาก็เห็นใบหน้าที่ประกอบด้วยร่างพลังงานขนาดมหึมาโทโพในที่สุดคุณก็จะกลายเป็นความมืดปาฮูฮูหลังจากที่สเตรทฟื้นคืนสติได้เขาก็ล้มลงกับพื้นทันทีและหายใจเข้าลึกๆไปยังมองเขาแบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกูยี่ที่พาเขาเดินทางผ่านมิติเขาพาเขาผ่านการล่มสลายของจักรวาลการย้อนเวลามุมมองในมิติสูงและกระสวยมิติแน่นอนว่าเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายยอมรับข้อมูลมากมายอย่างกระทันหันและล้มลงเขาจึงควบคุมไว้มากแต่สมควรที่จะเป็นหมอสเตรทในอนาคตไปยังก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับความอดทนของจิตสำนึกของเขาสอนฉันสเตรทมองโทโปโลอย่างเขินอายเมื่อรู้สึกถึงความกระหายความรู้อย่างแรงกล้าในสายตาของอีกฝ่ายไปยังก็รู้ว่าเรื่องนี้มั่นคงเอาล่ะแต่คุณต้องพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เราจะเริ่มอย่างเป็นทางการมอโดเดินเข้ามาจากด้านนอกช่วยสเตรทที่ล้มลงและพาเขาไปที่ห้องนอนใช้เวลาไม่นานมอโดก็กลับมาอีกครั้งเหตุใดคุณและอาจารย์กู้อี้จึงปฏิบัติต่อท่านอนุตตราจารย์เหมือนมันฝรั่งร้อนๆเขานั่งลงและถามอย่างอธิบายไม่ถูกเพราะฉันเหนื่อยเกินไปโมดูเงียบไปครู่หนึ่งมองไปอย่างระมัดระวังราวกับสงสัยว่าทำไมเขาถึงพูดคำเหล่านี้อย่างสงบได้เฮ้ฉันเหนื่อยมากจริงๆโอเคไหมเห็นไหมว่าฉันไม่เพียงดูแลบริษัทดาบ่ายเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังดูแลเมืองเทคโนโลยีกลายพันธุ์ด้วยนอกจากนี้ฉันยังทำหน้าที่เป็นสุพรีเมทด้วยมาทำคณิตศาสตร์กันเถอะเปิดพื้นที่มิติเพื่อขยายแนวป้องกันมิติสร้างสถาบันเวทมนต์สร้างเมืองอวกาศและเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการประชุมกีฬาที่สำคัญที่ต้องเชิญชายร่างใหญ่จากทั่วจักรวาลฉันยุ่งมากทุกวันจนเท้าของฉันไม่ได้แต่พื้นแต่คุณยังมองฉันด้วยสายตาที่น่าสงสัยเช่นนี้ไปยังดูเศร้าราวกับว่าเขาได้รับความขัดข้องใจมากมายแต่สายตาของมอโดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามไม่เปลี่ยนแปลงเลยเขารู้ว่าบริษัทเทคโนโลยีดาบ่ายได้รับการจัดการโดยบุคคลที่ชื่ออีธานและเมืองเทคโนโลยีแห่งนี้ก็มีผู้นำของกลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์และราชินีขาวด้วยสำหรับการพัฒนาดิเมนชันเมจิกอะคาเดมีพวกเขาได้รับการจัดการโดยตัวเขาเองและแวงและแม้แต่กูยี่ก็ถูกเขาดึงให้ทำงานฉันต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้ไปยังใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ความสามารถของเขาให้ดีที่สุดและกล้าที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของผู้อื่นก็แค่ว่าด้วยความสามารถของฉันที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆนี้จิตสำนึกของฉันก็เริ่มตระหนักถึงกฎของจักรวาลมากขึ้นเรื่อยๆและจักรวาลนี้อาจไม่เหมาะกับฉันที่จะอยู่ต่อไปอีกต่อไปคุณหมายความว่าอย่างไรโมตู้ขมวดคิ้วและไม่เข้าใจความหมายของการตรวจกำลังมาเสียงที่กลวงและลงตาดังขึ้นในห้องโถงราวกับเสียงพึมพำของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวทำให้จิตสำนึกของทั้งมอโดและแวนด้าหายไปครู่หนึ่งแค่นั้นแหละเสียงที่คุณเคยดึงทั้งสองกลับมาดูเหมือนโมตู้จะเข้าใจอะไรบางอย่างและมองไปที่ต้นป๊อปลาไรตรงหน้าเขาด้วยความตกใจนี่คือระดับที่มนุษย์สามารถบรรลุได้จริงๆเหรอสิ่งที่สเตรทพูดตอนนี้ค่อนข้างถูกต้องเราทุกคนประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานและการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกจุลภาคและมหภาคก็ส่งผลต่อทุกสิ่งที่เราทำเวลาและพื้นที่อย่างที่เราเข้าใจนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสสารมืดเราผูกพันอยู่ในนั้นและฉันก็มาถึงขอบบ่อน้ำอันไร้ขอบเขตนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณก้าวออกไปแวนด้าถามอย่างกังวลเล็กน้อยบางทีมันอาจถูกลืมโดยโลกนี้เข้าสู่โลกมิติที่สูงกว่าหรือสร้างจักรวาลใหม่ความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือการหลงทางในลิขสิทธิ์ไปอย่างผู้ที่นี่มองดูแวนด้าแล้วจับมือเธอไว้แต่ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรคุณไม่ต้องกังวลฉันจะไม่ทิ้งคุณมีพลังอันวุ่นวายอยู่ในร่างกายของแวนด้านี่คือพลังงานที่เป็นของเอกภาวะและเป็นพลังงานเมื่อสสารยังไม่ถูกผลิตขึ้นตามทฤษฎีแล้วมันมีอยู่แล้วนอกจักรวาลกล่าวคือผู้คนเกิดที่ปลายป๊อปลาไร
ดีทั้งสองมองหน้ากันด้วยความรักและบรรยากาศในห้องโถงเปลี่ยนจากเย็นเป็นคลุมเครือในฐานะสุนัขตัวเดียวโมตู้เฝ้าดูฉากนี้มุมตาของเขากระตุกและเขาก็จากไปอย่างเงียบๆวันรุ่งขึ้นสเตรทมาที่ห้องโถงใหญ่และพบป๊อปลาไรเวทมนต์เล็กๆน้อยๆของเมื่อวันเป็นเพียงการระดมพื้นที่หากคุณต้องการใช้เวทมนต์เพื่อส่งผลต่ออวกาศคุณต้องใช้พลังงานจากมิติความมืดก่อนหน้านี้พลังงานแห่งมิติความมืดเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับผู้วิเศษทุกคนแต่ตอนนี้ตราบใดที่คุณมีความสามารถในการควบคุมตัวเองและไม่ถูกหลอกโดยพลังงานมืดคุณสามารถใช้มันแบบไม่เป็นทางการได้ไปยังนั่งตรงข้ามมีเครื่องหมายแห่งมิติความมืดปรากฏบนหน้าผากของเขาอธิบายให้สเตรทที่กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าเขาอธิบายนับตั้งแต่การสังเวยนีออนสู่มิติมืดพลังงานมืดที่แลกเปลี่ยนจากดอมามูตามสสารและอารมณ์ต่างๆก็เพียงพอแล้วที่บุคคลจะใช้เวลาหลายร้อยปีและตอนนี้ไปยังไม่ต้องการพลังงานมืดในการไร้เวทมนต์อีกต่อไปแม้แต่ในมิติอื่นพลังจักรวาลภายใต้การควบคุมของเขาก็เพียงพอแล้วฉันจะอธิบายให้คุณทราบถึงต้นกำเนิดของเวทมนต์ก่อนเวทมนต์เป็นภาษาเวทมนต์ลึกลับที่มีอยู่ก่อนอารยธรรมมนุษย์เหล่าผู้อาวุโสใช้ภาษานี้เป็นคาถาเมื่อนานมาแล้วฉันชอบให้เป็นโปรแกรมซอร์สโค้ดของโลกเราดึงพลังงานจากจักรวาลและลิขสิทธิ์จากนั้นจึงเขียนโปรแกรมเฉพาะเพื่อสร้างเวทมนต์เฉพาะโลดับแท้พลังงานแสงพลังงานสีส้มเหลืองยังคงกระพริบอยู่ในห้องโถงสะท้อนสีหน้าประหลาดใจของสเตรทอย่างสดใสไปหยางก็เป็นครูเป็นครั้งแรกเช่นกันแต่ผลลัพธ์ดูเหมือนจะดีและอีกฝ่ายก็ฟังอย่างเพลิดเพลินหลังจากแนะนำเวทมนต์สั้นๆแล้วสเตรทก็แยกตัวออกจากโลกเวทมนต์และเริ่มถามคำถามของเขาเองอยากถามถึงนิ้วจะขนาดนี้ก็ทำได้แต่สั่นๆสั่นๆในอากาศสำคัญไหมไม่ฉันมียารักษาอยู่ที่นี่ไปหยางเหยียดมือออกและในมือของเขามีเข็มฉีดยาที่เต็มไปด้วยของเหลวสีน้ำเงินปรากฏขึ้นสเตรทมองดูยารักษาที่อยู่ตรงหน้าเขาและอารมณ์ของเขาก็เบาบางลงเล็กน้อยในเวลานี้หรืออีกในหนึ่งคุณสามารถรักษานิ้วของฉันได้โดยตรงก่อนหน้านี้ใช่คุณไม่คิดอะไรเลยเมื่อได้ยินชื่อของฉันเหรอไปยังโยนยาในมือของเขาให้อีกฝ่ายเมื่อสเตรทได้ยินคำนั้นเขาก็เริ่มนึกถึงทันทีเมื่อเขามาที่คมาทัดเมื่อวานนี้ความสนใจของเขาอยู่ที่นิ้วของเขาเสมอและอีกฝ่ายแสดงเวทมนต์ออกมาดูเหมือนชื่อของอีกฝ่ายจะคุ้นเคยแต่เขาไม่ได้เจาะลึกลงไปแต่หลังจากคำเตือนจากอีกฝ่ายและยารักษาที่อีกฝ่ายหยิบออกมาก็มีบางอย่างเข้ามาในใจทันทีคุณคือพระเจ้าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณคือป๊อปลาร์นอนนั้นจริงๆหรือผู้ที่ก่อตั้งบริษัทต้าไปพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์และยารักษาโรคสเตรทจ้องที่ป๊อปลาร์ไร้ด้วยดวงตาเบิกกว้างรูปลักษณ์ที่น่าตกใจเขาไม่คาดคิดว่าคนตรงหน้าเขาจะเป็นคนที่เขาตามมาหาเขาไม่คิดว่าเขายังเป็นนักเวทอยู่ด้วยซ้ำดูเหมือนว่าคุณจะจำฉันได้เนื่องจากนิ้วของคุณสามารถรักษาให้หายขาดได้เรามาพูดถึงเงื่อนไขที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้กันดีกว่าไปยังยิ้มเผยให้เห็นตัวตนของเขาแต่ยังเพิ่มความน่าเชื่ออีกด้วยเงื่อนไขอะไรสเตรทดูมึนงงเล็กน้อยกับยารักษาในมือของเขาโดยไม่รู้ว่าเขามีอะไรอยู่ในตัวเขาซึ่งอีกฝ่ายต้องการเข้าร่วมกับคาม่าไทยรับช่วงต่อจากฉันและกลายเป็นปรมาจารย์สูงสุดถือหมายความว่าไงฉันเปลี่ยนจากหมอมาเป็นจอมเวทแล้วรับช่วงต่อจากฉันเพื่อเป็นผู้นำคาม่าทัศฉันเพิ่งมาสัมผัสกับแง่มุมนี้มันเร็วเกินไปที่คุณจะพูดถึงอาการนี้และคุณก็สบายดีทำไมคุณถึงอยากให้ฉันเข้ารับตำแหน่งของคุณสเตรทตกตะลึงเล็กน้อยและไม่เข้าใจไปอย่างเลยความหมายในคำพูดยิ่งกว่านั้นทำไมคุณถึงคิดว่าฉันเป็นผู้สืบทอดของคุณเมื่อได้ยินคำถามเร่งด่วนของอีกฝ่ายดวงตาของป่ายางก็สงบลงและมีระลอกคลื่นแปลกๆระลอกคลื่นในห้องโถงและแม้แต่สเตรทที่อยู่ตรงข้ามเขาก็เงียบลงนี่คือเงื่อนไขของฉันคุณจะรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อถึงเวลาถ้าตกลงก็ฉีดยาแล้วพักที่คามาทัศเพื่อเรียนถ้าความสามารถพอก็เอานักเวทหรือหมอมาเป็นรองเหมือนฉันก็ได้แม้ว่าสเตรทจะไม่ค่อยเข้าใจนักแต่เขาคงเข้าใจวิธีที่นักเวทเหล่านี้พูดราวกับเป็นปริศนาเมื่อวานนี้ดังนั้นเขาจึงทำได้แค่ยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้โอเคเราจะเริ่มจากตรงไหนดีและเมื่อไหร่ฉันจะเป็นเหมือนเธอเอาล่ะคุณจะเปลี่ยนจากมือใหม่มาเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างไรไปยังกล่าวว่าคุณซ่อมแซมเส้นประสาทได้อย่างไรและคุณรักษากระดูกสันหลังที่หักกลับเข้าที่ได้อย่างไรฝึกฝนอย่างหนักปีแล้วปีเล่าแปลกหน้าเลิกคิ้วขึ้นหลังจากที่สเตรทถูกฉีดยาและนิ้วของเขาได้รับการซ่อมแซมเขาก็เข้าร่วมคามาทัศอย่างเป็นทางการหลังจากจัดเตรียมเรื่องสเตรทแล้วไปยังก็มาที่ห้องสมุดและตอนนี้บรรณารักษ์ยังคงเป็นราชาเมื่อเปิดประตูไม้เข้าไปพื้นที่ในห้องสมุดก็สลัวเล็กน้อยโดยทั่วไปแล้วสภาพแวดล้อมของคาม่าทัศทั้งหมดไม่ได้สว่างมากนักไปยังคิดที่จะเปลี่ยนมันแต่คิดว่าถ้ามันเปลี่ยนเป็นสไตล์ไซไฟมันจะไม่สอดคล้องกับนักเวทสักหน่อยอารมณ์ของยังคงอยู่ในมิติต่างๆและวิทยาลัยขยายวัดอื่นๆดังนั้นจึงไม่จำเป็นอาจารย์ไปยังหวังซึ่งนั่งอยู่หลังโต๊ะอ่านหนังสือก็ยืนขึ้นและกล่าวสวัสดีฉันจะนำ Eye of Agamotto กลับมาและมอบให้กับสเตรนเมื่อฉันหาเวลาได้ไปยังวางมือบนหน้าอกดวงตาของอากามอตโตปรากฏขึ้นบนหน้าอกของเขาเขาถอดมันออกที่เปล่งแสงสีเขียวออกมาไทม์สโตนยังอยู่ข้างในเหรอสมควรที่จะมอบให้เขาไหมวังรับมันรู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับพลังงานภายในในเมื่อคุณเลือกเขาแล้วคุณต้องเชื่อใจเขาเช่นเดียวกับที่อาจารย์กูยี่เชื่อในตัวฉันในตอนนั้นฉันเข้าใจได้ว่าอาจารย์กูยี่ขอให้คุณเป็นอนุตตราจารย์แต่ดูเหมือนว่าคุณจะไม่ใช่วัยกลางคนด้วยซ้ำดังนั้นคุณจึงกระตือรือร้นที่จะค้นหาคนต่อไปเวลาไม่มีความหมายมีเพียงโชคชะตาเท่านั้นที่คงอยู่ตลอดไปอาเมนหวังโยเว่ยหลับตาและอธิษฐานคุณไม่ควรเชื่อเรื่องวงแดกเซียนหรือพระพุทธเจ้าหรือไปอย่างรู้สึกตกตะลึงเล็กน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อใดและจะราบรื่นหรือไม่ยิ่งกว่านั้นมีคริสเตียนในฮ่องกงมากขึ้นผู้คนเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นและมีวิทยาลัยคริสเตียนพิเศษวางลูกจักรที่นั่งแล้วจับตาดูอากาโมโตะบนแท่นหินฉันไม่รู้
หลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มพูดคุยกันและพวกเขาก็พูดถึงกาซิยาร์ดโดยไม่รู้ตัวฉันดูเหมือนจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเขาเมื่อเร็วๆนี้บางทีเขาอาจถูกดอมังมูกลืนกินไปแล้ววังกล่าวว่ายังครับเมื่อเร็วๆนี้ร่องรอยของพวกเขาได้ปรากฏขึ้นรอบๆเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพวกเขาควรได้รับคำแนะนำบางอย่างแล้วฉันวางแผนที่จะปล่อยให้สเตรทจัดการเรื่องนี้ไปยังคลิปที่ความว่างเปล่าและภาพฉายก็ปรากฏขึ้นในอากาศภาพในผู้ผีเป็นชานเมืองในพุ่มไม้กระจัดกระจายกลุ่มคนที่ซ่อนตัวอยู่ในเสื้อคลุมรวมตัวกันเป็นวงกลมและทำพิธีบางอย่างอยู่ข้างในชายชุดดำที่ล้อมรอบด้วยตรงกลางถือกระดาษแผ่นหนึ่งไว้ในมือซึ่งเป็นหน้าที่ฉีกขาดของหนังสือไกออสโรเมื่อมีการร่ายคาถาอันยาวนานพื้นที่โดยรอบก็เริ่มบิดเบี้ยวและพลังงานแห่งมิติความมืดก็ตกใส่ผู้คนหลายคนเมื่อพิธีเสร็จสิ้นชายชุดดำที่อยู่ตรงกลางก็ยกหมวกขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าที่แตกร้าวและดำสนิทและรอยดำบนหน้าผากของเขาก็เปล่งประกายด้วยแสงเรืองแสงสีดำราวกับจะกลืนแสงโดยรอบกาซิยาร์ดหวังมองดูใบหน้าที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยในภาพแล้วพึมพำชื่อของเขาด้วยเสียงเลนแตกฝูงชนก็หายไปจุดประสงค์ของพวกเขาในครั้งนี้คือการใช้ประโยชน์จากเกมนี้แต่เป้าหมายไม่แน่นอนบางทีอาจจะเป็นโลกบางทีอาจเป็นฉันไปยังไม่ได้ตรวจสอบจุดประสงค์ของพวกเขาอย่างรอบคอบเพราะไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรพวกเขาก็จะไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อตัวเองท่านอาจารย์กู้อี้ยังอยู่ที่นั่นและท่านยังอยู่ที่นั่นดอมัมมูไม่ควรทำอะไรบุยมอบ่ามอวังรู้สึกสับสนเล็กน้อยในความเห็นของเขาการกระทำของผู้คลั่งไคล้เช่นกาซิยาร์ดไม่สามารถบรรลุผลใดๆได้เลยมันไม่มีประโยชน์เลยอาจเป็นเพราะเขาหายใจไม่ออกหรือรู้สึกอะไรบางอย่างมันไม่สามารถรู้สึกถึงวิกฤตได้วังพูดติดตลกโลกเป็นเพียงจุดของการอุทิศตนทางวัตถุแม้ว่าเขาจะล้มเหลวมันก็จะไม่ส่งผลกระทบมากนักในฐานะเจ้าแห่งมิติแห่งความมืดเขาไม่สามารถเพียงแต่จ้องมองโลกได้ไปอย่างใส่หัวและยิ้มหนึ่งในเหยื่อจำนวนมากในเวลาต่อมาหลังจากที่สเตรทศึกษาอย่างมั่นคงไปอย่างก็พาแวนด้ามาที่สเปซซิตี้ด้วยเหนือวงโคจรล่าสุดเมืองแขวนลอยขนาดใหญ่ลอยอยู่ในอวกาศและรอบๆมีหนาแน่นลอยอยู่เปล่งแสงจ้าราวกับเทียนที่จุดอยู่ในอวกาศเกาะตัวเป็นหมู่ดาวเมื่อไปอย่างและทั้งสองปรากฏตัวในเมืองอวกาศราชินีขาวก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาทันทีหัวหน้าฉันคิดว่าคุณทิ้งฉันไปแล้วและฉันไม่ได้รับข้อความเลยเป็นเวลา1ปีแล้วทันทีที่พวกเขาพบกันราชินีขาวก็เริ่มบ่นทำไมฉันทำงานหนักเพื่อคุณเมื่อเร็วๆนี้ไปยังตบหัวเธอแล้วมองดูความสูงที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเธอเขาอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยแต่ดูเหมือนคุณจะไม่เปลี่ยนไปนั่นเป็นสาเหตุของวงจรชีวิตที่ยาวนานของคุณหรือเปล่าร่างกายของราชินีขาวไม่ได้ถูกโคลนนิ่งแต่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุพลังงานของไมจิมจิตสำนึกยังคงเป็นปัญญาประดิษฐ์ดั้งเดิมแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโปรแกรมอีกต่อไปแต่มีความรู้สึกของการเติบโตในตนเองพลังงานทางจิตวิญญาณที่ครอบครองนั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นแค่รูปแบบการมีร่างกายนี้หรือไม่ก็ได้ราชินีขาวผลักมือของเขาออกไปและพูดอย่างเฉยเมยร่างกายเป็นตัวแทนของโลกและจิตสำนึกที่มองไม่เห็นก็เหมือนกับแผนที่ไม่มีรากลมพัดมามันก็สลายไปนั่นคือเหตุผลที่ฉันสร้างศพให้คุณและราชินีแดงฉันไม่รู้สึกถึงความหมายของสิ่งที่คุณพูดฉันรู้สึกเหนื่อยมากควีนไว้เม้มริมฝีปากของเธอฮ่าฮ่าอย่างนั้นเหรอไปอย่างกันยิ้มและเกาหัวแวนด้าที่อยู่ข้างๆเขาไม่เพียงแต่หัวเราะเบาๆสองครั้งเมื่อเห็นสิ่งนี้การก่อสร้างเมืองอวกาศนั้นยึดตามรูปทรงเพรียวบางที่ลอยอยู่ในอวกาศเหมือนกับคุณเพิงที่ประกอบด้วยคริสตัลเหตุผลหลักสำหรับรูปร่างที่เพรียวบางก็คือเมืองอวกาศจะใช้งานในจักรวาลในฐานะป้อมปราการอวกาศขนาดใหญ่ในอนาคตฉันแบ่งสถานที่เล่นกีฬาออกเป็น4ส่วนทิศตะวันออกเป็นเขตเทคโนโลยีและเศรษฐกิจทิศตะวันตกเป็นพื้นที่แข่งขันการต่อสู้และทิศใต้ตั้งอยู่ในอวกาศซึ่งเป็นเขตเครื่องจักรขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับเขตสงครามทางเหนือสุดท้ายคือแผนกโปเกมอนแบทเทิลนอกเหนือจากหุ่นยนต์และเขตสงครามแล้วคนอื่นๆจะมาที่เมืองอวกาศเพื่อรอบชิงชนะเลิศเท่านั้นหลังจากที่4อันดับแรกได้รับการตัดสินในเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วระหว่างทางคุณจะเห็นมนุษย์กลายพันธุ์มากมายบนถนนที่แสดงความสามารถของพวกเขาเช่นเด็กชายตัวเล็กๆที่สามารถปล่อยส่วนโค้งที่วาบวับบนตัวของเขาได้เล่นกับลูกโป่งที่ติดอยู่กับตัวของเขาและบุคคลที่สามารถควบคุมการไหลของน้ำที่อ่อนแอได้คือที่สัตว์ตรงกลางทำให้สเปรย์เป็นเกลียวรูปร่างราชินีขาวฉายภาพเสมือนจริงข้างๆเธอและอธิบายให้ไปอย่างฟังตัวเลือกอัตราการซิงโครไนซ์เมชาถูกเลือกเร็วขนาดนั้นเลยเหรอไปยังรู้สึกอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินบริเวณการแข่งขันหุ่นยนต์ท้ายที่สุดแล้วคนที่มีความถี่คลื่นสมองแบบซิงโครไนซ์นั้นหาได้ไม่ง่ายนักโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องแบ่งปันความทรงจำทั้งหมดที่อยู่ในใจใช่จากการคัดเลือกระดับโลกมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้สำเร็จทั้งหมด20คู่ซึ่งรวมถึงคู่1คู่พี่น้อง5คู่คู่8 7คู่4คู่1คู่พ่อและลูกชาย3ทีมแม่และลูกสาว1คู่และเพื่อนอีก3ทีมมากมายไปอย่างรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากข่าวของเราถูกส่งออกไปหลายประเทศจะร่วมมือกันเรียกร้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเช่นนั้นคุณพูดว่ารางวัลเหรอแชมเปี้ยนอสามารถชนะเครื่องจักรที่เขาควบคุมได้ไม่น่าแปลกใจเครื่องจักรไม่ต้องพูดถึงด้านเทคนิคค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวถือเป็นตัวเลขทางดาราศาสตร์อยู่แล้วหากต้องการรู้จักเครื่องจักรคุณจะต้องทุ่มเทกำลังของประเทศทั้งหมดเพื่อสร้างมันขึ้นมาและประเทศเล็กๆก็ไม่กล้าแม้แต่จะแตะต้องมันด้วยซ้ำกล่าวคือรางวัลสำหรับรอบชิงชนะเลิศนี้จะเทียบเท่ากับการเงินของประเทศเป็นเวลา1หรือ2ปีโดยสมบูรณ์แต่วัสดุที่ใช้สร้างเครื่องจักรไม่ได้มีคุณค่ามากนักสำหรับราชินีขาวที่ได้เริ่มขุดดาวดวงอื่นในจักรวาลแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องเทคโนโลยีแล้วโปเกมอนพวกนี้ล่ะผู้ฝึกสอนได้รวมตัวกันหมดแล้วและผู้คนเกือบทั้งหมดในเทคซิตี้ได้รับ1คนการต่อสู้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้และพื้นที่การแข่งขันการต่อสู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กลายพันธุ์หม้อแปลงไฟฟ้าหรือสัตว์ประหลาดหรือแม้แต่คนธรรมดาที่สวมชุดเกราะก็สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้
ราชินีขาวอธิบายขณะสลับการฉายภาพเสมือนไม่นานทั้งสามก็มาถึงอาคารควบคุมกลางดูเหมือนว่าอัตราการเติบโตของคุณไม่เกี่ยวอะไรกับความสูงของคุณเมื่อเดินไปตามทางเดินของอาคารไปอย่างดูโล่งใจมันน่าทึ่งแวนด้าที่อยู่ข้างๆเขาไม่เพียงแต่อุทานเท่านั้นการแข่งขันทั้งหมดได้รับการจัดระเบียบอย่างดีและจัดการอย่างดีภายใต้การจัดการอย่างรอบคอบของไวควีนและไม่มีปัญหาใดๆเลยด้วยประสบการณ์ของระบบการแข่งขันโอลิมปิกและเมื่อรวมกับสถานการณ์ของเราที่จะปรับปรุงมันจึงไม่ใช่เรื่องยากราชินีขาวโบกมืออย่างไม่แยแสสถานที่จัดการแข่งขันได้รับการตัดสินแล้วและส่วนที่เหลือเป็นผู้ชมที่ได้รับเชิญจากเจ้านายมันเป็นห้อง VIP พิเศษหรือเป็นเพียงผู้ชมทั่วไปไม่เป็นไรครับจัดให้แถวแรกเลยหลังจากเข้าไปในห้องควบคุมหลักของอาคารควบคุมกลางความฝันอันสุดยอดก็บินผ่านไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เหมือนกับลูกแมวที่ลูกราชินีขาวอย่างใกล้ชิดดูเหมือนเจ้าเหมิงจะโตขึ้นมากไปอย่างสามารถมองเห็นพลังงานทางจิตวิญญาณที่มีอยู่ในเฉาเมงได้อย่างรวดเร็วเขายังถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของพลังงานของไมเจมด้วยการเติบโตและวิวัฒนาการเขาจึงมีพลังจิตใจที่มีขนาดใหญ่มากในร่างกายแล้วราชินีขาวโบกมือแล้วปล่อยมันไปเล่นตอนนี้สถานที่สำหรับเล่นเกมทั้งหมดพร้อมแล้วเพียงรอจนกว่าเกมจะเริ่มเอาละฉันได้ส่งเวลาที่ตกลงไว้แล้วและฉันได้ส่งพิกัดอวกาศให้คุณแล้วเมื่อหมดเวลาคุณจะสร้างสะพานอวกาศเพื่อไปพบพวกเขาไม่มีปัญหาหวังว่าจะไม่มากเกินไปแน่นอนว่าผู้นำของโลก2หรือ3โลกไม่ได้ปฏิเสธการมาของพวกเขาเองถ้าโอดินและราชินีแห่งโนวาขอมาพวกเขาจะพาคนบางคนเข้ามาอย่างแน่นอนและพวกเขาจะดึงดูดความสนใจของกองกำลังบางอย่างในจักรวาลด้วยเอาละสิ่งมีชีวิตบางตัวที่ไม่ตอบรับคำเชิญในเวลานั้นคุณยังต้องรักษาเสถียรภาพของคำสั่งไม่มันขึ้นอยู่กับคุณฉันเป็นปัญญาประดิษฐ์บางทีอาจถูกมองว่าเป็นการไม่เคารพหรืออะไรสักอย่างทำให้เกิดการจลาจลได้ง่ายตอนนั้นคงจะเดือดร้อนมากราชินีขาวใส่หัวทันทีและปฏิเสธเอาละฝากพนักงานต้อนรับไว้ให้ฉันด้วยไปยังคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และเห็นด้วยไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้มีสัตว์ประหลาดกี่ตัวที่ยังคงซ่อนอยู่ในจักรวาลหากคุณได้รับด้วยตนเองคุณสามารถหลีกเลี่ยงหลายสิ่งหลายอย่างไม่ให้เกิดขึ้นได้การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ยังคงมีความสำคัญมากและเป็นการดีที่สุดที่จะทิ้งความประทับใจไว้บนจอแสดงผลเบื้องต้นหลังจากนั้นไปยังกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของเกมและเขาไม่ได้ออกจากเมืองอวกาศจนกว่าจะมีข้อความจากโลกข่าวนี้ถูกส่งโดยแฮงจากเทคซิตี้โดยบอกว่าชาก้าผู้นำของวาการ์ด้าได้เชิญเขาเป็นแขกรับเชิญที่วาการ์ด้าวันนี้เมื่อเข้าสู่เมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแฮงก็มาจนครบทางหัวหน้าแวนด้ามากับฉันหน่อยสิเอ้าทำไมคุณถึงกังวลขนาดนั้นล่ะไปยังเดินตามเขาไปบนรันเวย์แล้วถามแปลกๆอยู่หรือเปล่าแค่ได้ยินข่าวว่าชาก้าดีใจมากก็ยินดีจะพบเขาเขาเตรียมการมาอย่างดีและเชิญคุณมาเป็นแขกพิเศษดูเหมือนคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะใช่แล้วในการประชุมสหประชาชาติเขามีทัศนคติที่สนับสนุนเราตัวเขาเองเป็นคนรักความสงบและเป็นคนแก่ที่รอบรู้มากฉันก็ได้รับการดูแลจากเขามามากเช่นกันคุณอีสันก็มีความคิดเห็นสูงเกี่ยวกับเขาเช่นกันแล้วเราต้องได้เจอกันจริงๆเมื่อได้ยินสิ่งนี้ไปอย่างก็เริ่มสนใจเล็กน้อยหลังจากวิ่งเสร็จก็มีหลายคนเดินทางมาที่เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสีขาวแถบสีแดงเมื่อเข้ามาจากฝั่งภายในจะเป็นการตกแต่งสำนักงานที่เพรียวบางนี่คือเครื่องบินที่ผมเดินทางครับหลายครั้งที่ผมทำงานบนเครื่องบินเลยสไตล์การตกแต่งเป็นแบบนี้ครับหลังจากนั่งลงแล้วแฮงก์ก็แนะนำทั่วไปจะเห็นได้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาจารย์ในกลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์มีงานยุ่งมากแม้จะเดินทางก็ตามมันทุ่มเทจริงๆไปอย่างอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจกับเอกสารที่กองอยู่บนโต๊ะสำหรับอนาคตของมนุษย์กลายพันธุ์ฉันเทียบไม่ได้เลยกับการสอนพวกเขาและพูดถึงเรื่องนี้แล้วฉันต้องขอบคุณเจ้านายเป็นที่สุดถ้าไม่ใช่เพราะคุณชีวิตปัจจุบันของฉันคงเป็นฉากที่ห่างไกลสำหรับฉันแฮงนึกถึงชาติก่อนของเขาและไม่เพียงแต่มีอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นมีความรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งในคำพูดนี้อาจกล่าวได้ว่าชีวิตมนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหมดเปลี่ยนไปเพราะป๊อปล่าและไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนมีสิ่งที่ต้องการฉันเลือกที่จะเปลี่ยนคุณเพราะโลแกนยังต้องการพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งไม่มีคำว่าใครเป็นนี่อีกฝ่ายไปอย่างใส่หัวและยิ้มมันแตกต่างคุณคือทางเลือกเดียวสำหรับเราและเราไม่ใช่ตัวเลือกเดียวสำหรับคุณถ้าอย่างนั้นจงทำงานหนักในอนาคตคุณจะถูกทิ้งไว้บนโลกในฐานะนักการทูตที่ยอมรับมนุษย์กลายพันธุ์หลังจากที่คุณสอนพวกเขาให้ไปที่เมืองอวกาศพวกมนุษย์กลายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนโลกจะไว้วางใจคุณมันเป็นภาระหนักแฮงยักไหล่แต่ฉันก็สนุกนะแต่สิ่งต่อไปของคุณจะต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพราะปรัชญาของคุณเป็นตัวกำหนดชีวิตของมนุษย์กลายพันธุ์บนโลกฉันจะปลูกฝังมันอย่างจริงจังเครื่องบินลำดังกล่าวแล่นผ่านเกราะป้องกันพลังงานขนาดใหญ่ของวาการ์ด้าและตรงไปยังจัตุรัสหน้าพระราชวังของกษัตริย์พับประตูเครื่องบินเปิดออกอย่างช้าๆและไปยังทั้ง3ก็เดินออกไปคุณไปอย่างยินดีต้อนรับสู่วาการ์ด้าทันทีที่เขาออกจากประตูห้องโดยสารเขาเห็นชายผิวดำวัยกลางคนเดินไปข้างหน้าในชุดคลุมธรรมดายื่นมือออกมาด้วยความกระตือรือร้นและความเคารพสวัสดีครับคุณชอกาไปอย่างเอื้อมมือออกไปจับมือกับเขาจากนั้นมองไปที่คนไม่กี่คนที่อยู่ข้างๆเขานี่คือภรรยาของฉันรามันดาเขาชี้ไปที่หญิงวัยกลางคนผู้สง่างามที่อยู่ทางขวาของเขานี่คือลูกชายของฉันทีชาล่าสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดไปอย่างมองเขาอย่างระมัดระวังนี่คือเสือดำในเวลานี้เขากำลังมองดูตัวเองด้วยสายตาค้นหาข้างหลังฉันคือกัปตันของฉันโอโคเย่ซึ่งเป็นมือขวาของฉันด้วยในตอนท้ายมีผู้หญิงผิวดำตัวสูงและเคร่งครัดถือหอกยินดีที่ได้รู้จักไปอย่างเอื้อมมือออกไปทักทายพวกเขาเธอน่าจะรู้จัก2คนที่อยู่ข้างหลังฉันนะแฮงแวนด้าแน่นอนฉันคุยกับคุณแฮงอยู่บ่อยๆและชื่อของสกาเลวิทในเดอะอเวนเจอร์ก็ดังมากทีชาล่าพูดด้วยรอยยิ้ม
กรุณามากับฉันด้วยฉันเตรียมงานเลี้ยงมากมายไว้ให้คุณแล้วดีใจมากที่คุณมาได้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าแฮงและอีธานชื่นชมคนแบบไหนภายใต้การนำของตระกูลทีชาล่าไปอย่างเดินเข้าไปในห้องโถงที่ตกแต่งอย่างแปลกตาอย่างไรก็ตามเมื่อเราเดินเข้าไปสไตล์ที่งดงามและแปลกตาก็เริ่มเปลี่ยนไปจนกลายเป็นสไตล์ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับเทคโนโลยีของวากานดาได้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับนาโนไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือการต่อสู้ก็มีระดับที่สูงมากแต่เนื่องจากอารยธรรมรูปร่างอาวุธของพวกเขาจึงยังคงยึดถือสไตล์หอกและพวกมันข้ามขั้นตอนของอาวุธปืนโดยตรงและอันที่ใหญ่ที่สุดควรเป็นเกราะป้องกันพลังงานที่ครอบคลุมทั่วทั้งวากานดาคุณสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับดาวเทียมและมีการป้องกันที่แข็งแกร่งได้ในหมู่พวกเขาเนื้อหาของเซนจินได้นำความสะดวกสบายมากมายมาสู่พวกเขาภายใต้การนำของชาก้าไปยางและคนอื่นๆมาที่ห้องโถงอันกว้างขวางการตกแต่งในห้องโถงดูหรูหราด้วยสีทองตรงกลางเป็นโต๊ะยาวพร้อมอาหารเลิศรสล้อมรอบด้วยแก้วไวน์ใบเล็กสวยงามการเข้ามาที่นี่ก็เหมือนกับการเข้าสู่ตระกูลขุนนางในศตวรรษที่ยุโรปกลางคนรับใช้หลายคนออกมาข้างหน้าเพื่อนำทางพวกเขาไปยังที่นั่งและหลังจากที่ทุกคนนั่งแล้วชาก้าก็ยกแก้วขึ้นและงานเลี้ยงก็เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากไปยังไม่ใช่ร่างกายอีกต่อไปในเวลานี้และไม่ต้องการพลังงานมากนักดังนั้นจึงจัดการได้เพียงไม่กี่คำเท่านั้นในระหว่างงานเลี้ยงทั้งหมดฉันไม่รู้ว่าคุณไปยังมีแผนอะไรหลังจากการประชุมกีฬาครั้งนี้ในงานเลี้ยงหลายคนเริ่มพูดคุยกันชอกาซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามถามเสียงดังหลังจากเกมนี้มนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหมดในเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะถูกย้ายจากโลกการคัดเลือกการแข่งขันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับโลกโดยตรงไม่ใช่ประเทศหมายความว่าเกมจะพัฒนาไปสู่จักรวาลหรือเปล่านอกจากสนามกีฬาแล้วเมตาเวิร์สจะถูกสร้างขึ้นผ่านการเชื่อมต่อของดาวเคราะห์และโควต้าจะออกเป็นรางวัลสำหรับการประชุมกีฬาครั้งนี้สิ่งนี้ควรได้รับแจ้งแล้วนี่ชัดเจนแต่เมตาเวิร์สนั้นเสมือนจริงและฉันคิดว่าเราควรยึดความเป็นจริงเป็นเกณฑ์ชาก้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เมตาเวิร์สที่ฉันสร้างขึ้นใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางของสงครามและทำให้ความฝันของผู้คนขึ้นอยู่กับมันและสิ่งแวดล้อมก็ไม่ต่างจากจักรวาลจริงซึ่งเทียบเท่ากับโลกที่2และชีวิตที่2ไปอย่างอธิบายให้เขาฟังสิ่งสมมุติไม่ได้คงอยู่ตลอดไปเมื่อคุณพูดแบบนี้คุณควรเข้าใจว่าร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยอะไรและฉันสามารถสร้างอนุภาคพื้นฐานของจักรวาลได้และคุณถูกสร้างขึ้นจากอนุภาคมูลฐานไปอย่างยิ้มและทันใดนั้นก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นข้างโต๊ะอาหารมีอะไรเหรอภรรยาและลูกชายที่อยู่ข้างๆตกใจเมื่อเห็นชัดเจนแม้แต่ตัวชากาเองก็ตกใจเมื่อเห็นคนตรงหน้าที่เหมือนกับเขาทุกประการถ้าอนุภาคมูลฐานประกอบเป็นร่างกายมนุษย์แล้วจิตสำนึกล่ะดังนั้นจิตสำนึกและประสาทสัมผัสจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคำพูดของโทโปยังคงดังขึ้นและชากาที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันก็หายตัวไปในอากาศเช่นกันในเวลานี้ครอบครัวชาก้ารู้สึกตกใจเล็กน้อยกับวิธีที่โทโพโลทำสิ่งต่างๆได้ตามต้องการและไม่ได้พูดอะไรอยู่พักหนึ่งหลังงานเลี้ยงชาก้าเชิญป๊อปล่าให้คุยกันตามลำพังในขณะที่รามันดาและแฮงถูกรามันดาพาวันดาและแฮงไปชมทิวทัศน์ของวากานดาในห้องที่คล้ายกับห้องประชุมชาก้าและโทโพนั่งตรงข้ามกันดูเหมือนว่าวิสัยทัศน์ของฉันจะเล็กเกินไปชาก้าถอนหายใจด้วยอารมณ์หลังจากนั่งลงแล้วทำไมถึงชวนฉันมาที่นี่ครั้งนี้ล่ะไปอย่างถามชาก้าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งราวกับสงสัยว่าจะเริ่มจากตรงไหนคุณป๊อปลาไร้รู้ดีว่าเรามีเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นนี้ในวากานดาทำไมเราจึงต้องโดดเดี่ยวจากโลกนี้ด้วยฉันรู้เจิ้นจินแม้ว่านายจะมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าโลกไปไกลเพราะเจิ้นจินแต่เธอก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ไปอย่างพยักหน้าใช่ในระหว่างดำรงตำแหน่งของผู้นำคนก่อนอุกกาบาตไวเบรอเนียมตกลงมาใกล้วากานดาหลังจากหลายพันปีผ่านไปเราได้เทคโนโลยีไวเบรอเนียมไปไกลกว่าโลกแต่เราก็ยังไม่กล้าทำลายความโดดเดี่ยวจากโลกนี้เพราะเรารู้ว่าบางครั้งเทคโนโลยีไม่ได้หมายถึงพลังในช่วงเวลาเหล่านี้มีโจรเพียงคนเดียวที่ชื่ออวิเซสเท่านั้นที่ได้ขโมยไวเบรอเนียมไปจากเราด้วยอาวุธเกี่ยวกับเสียงหลังจากที่ต่อสู้กับเหล่าอเวนเจอร์ในช่วง2ปีที่ผ่านมายูลิซิสเป็นพ่อค้าที่จัดหาโลหะส้มในเหตุการณ์เอาตรอนยูลิซิสโครโทโพกล่าวหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วใช่เขายังคงวนเวียนอยู่ในวากานดามองหาโอกาสที่จะขโมยไวเบรอเนียมแล้วทำไมครั้งนี้ถึงมาหาฉันล่ะเราต้องการร่วมมือกับคุณวากานดาจัดหาไวเบรอเนียมให้กับดาบายคอมพานีและมิวแทนเทคโนโลยีซิตี้คุณจะกลายเป็นผู้สนับสนุนของเราในระดับสากลชาก้าหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดอย่างจริงจังคุณกำลังฝ่าฝืนข้อห้ามในการแยกตัวของวากานดาใช่สถานที่นี้จะถูกค้นพบไม่ช้าก็เร็วและรูปลักษณ์ของคุณก็เป็นโอกาสสำหรับฉันคุณไม่กลัวว่าฉันจะเอาไวเบรอเนียมของวากานดาทั้งหมดไปเองฉันคิดว่าวากานดาสามารถหยุดดำรงอยู่ได้ถ้าคุณต้องการการประเมินมันสูงขนาดนั้นเลยเหรอไปอย่างเลิกคิ้วขึ้นเป็นเพราะเรายืนสูงพอที่จะมองเห็นมุมของคุณได้ชัดเจนถึงแม้จะขอบคุณมากสำหรับคำชมแต่คุณไม่ควรถามฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถามแฮงอีธานและอาจารย์ฉันคิดว่านี่เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างอารยธรรมและผู้นำทั้งสองของเราควรหารือกันชาก้าดูเหมือนกังวลเล็กน้อยฉันไม่ใช่ผู้นำฉันเป็นเพียงผู้นำทางและเมื่อฉันนำทางพวกเขาไปในเส้นทางที่ถูกต้องฉันจะปล่อยพวกเขาไปแทนที่จะดิ้นรนเพื่อคว้ามือเสียงเรียบๆของไปอย่างดังขึ้นในห้องเพราะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มแรกมันเป็นทางเลือกที่ผิดสำหรับคุณที่จะถามฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนฉันสามารถให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆแก่คุณได้ก็เพียงพอแล้วที่จะเลือกระหว่างบริษัทดาบายและมิวแทนเทคซิตี้หลังจากนั้นโทโปโลก็ออกจากวากันดาพร้อมกับการอำลาอย่างเคร่งขรึมของชาคาคุณชอกาคุยกับคุณเรื่องอะไรบนเครื่องบินแห่งถามไปอย่างสงสัยสำหรับความร่วมมือเขายินดีที่จะใช้เซนจินเพื่อการค้าแต่เรื่องแบบนี้ยังต้องการให้คุณหารือดังนั้นฉันจะผสมมัน
ฉันยังยุ่งอยู่กับการประชุมกีฬาไปอย่างถอนหายใจและพูดอย่างช่วยไม่ได้จริงเหรอว่ากันดายินดีติดต่อปิดเรื่องนี้หรือเปล่าแฮงรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทำไมเขาไม่บอกคุณล่ะเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ให้ฉันฟังแต่ในการสนทนาส่วนตัวมีเจตนาคลุมเครือในเรื่องนี้ใช่แล้วเขาเป็นตัวแทนของวาคันดาในเกมนี้และเขาก็อยากจะประกาศด้วยฉันจะกลับไปถามความเห็นของอาจารย์เห็นได้ชัดว่าแฮงมีความสุขเล็กน้อยและดูเหมือนว่าเขาจะรู้ถึงคุณค่าของโลหะไวเบรอเนียมด้วยเขาอาจจะไปหาอีธานไม่ใช่คุณหรือทำไมในขณะที่มนุษย์กลายพันธุ์เคลื่อนตัวออกจากโลกอิทธิพลของพวกเขาบนโลกจะลดลงเรื่อยๆและในฐานะองค์กรเพื่อสันติภาพของโลกอิทธิพลของบริษัทต้าไปก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นนอกเหนือจากเซนจินเมทัลแล้วเทคโนโลยีของวากานดาและดาบ่ายยังเป็นประโยชน์ร่วมกันอีกด้วยหลังจากความร่วมมือแล้วจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไปอย่างอธิบายให้เขาฟังไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ได้เหมือนกันแฮงยิ้มอย่างไม่ใส่ใจบริษัทดาบ่ายและเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลายพันธุ์ก่อตั้งโดยบายหยางแม้ว่าจะถูกแสดงให้โลกภายนอกเห็นว่าทั้งสองอยู่ในองค์กรเดียวกันแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดดังนั้นจึงเป็นคนเดียวกันกับที่พวกเขาทำงานด้วยในระหว่างเที่ยวบินไปยังพาแวนด้าออกไปก่อนและตรงไปยังคามาทัสจนถึงตอนนี้สิ่งต่างๆเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องโดยพื้นฐานแล้วสนามกีฬาได้ถูกสร้างขึ้นและข่าวสารคำเชิญจากทุกฝ่ายได้ถูกส่งออกไปแล้วและผู้สมัครรับตำแหน่งอนุตตราจารย์คนต่อไปของคามาไทยก็มาถึงแล้วและกำลังศึกษาอยู่ไม่กี่วันต่อมาในการประชุมการทูตเพื่อการกุศลหัวหน้าชาก้าของวากานดาประกาศว่าเขาได้บรรลุความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับอีธานประธานบริษัทเกรทไวท์คอมพานีเวลาผ่านไปและในไม่ช้าก็มาถึงเวลาเปิดของเทคซิตี้เกมและในเวลาเดียวกันผู้คลั่งไคล้ของกาซิยาที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดก็ปรากฏตัวขึ้นในที่สุดอย่างไรก็ตามไปยังไม่ได้ไปพูดคุยกับพวกเขาแต่มาที่เมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและติดตามศาสตราจารย์และคนอื่นๆไปที่สะพานอวกาศเพื่อพบกับแขกในจักรวาลฉันได้ยินมาว่าโอดินในตำนานจะมาด้วยระหว่างรอเอริกที่ยืนอยู่กับอาจารย์ถามอย่างสงสัยใช่ทอก็ควรมากับเขาด้วยไปอย่างพยักหน้าแล้วซูดก็มีอยู่ด้วยเหรอแน่นอนว่าเทพเจ้าโอลิมปิกก็มีอยู่เช่นกันแต่พวกมันไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันแล้วถ้าเทียบกับโอดินและซูดแล้วใครแข็งแกร่งกว่ากันชินที่มากับโลแกนก็ถามอย่างสงสัยเช่นกันพูดตามตรงอาจารย์ยังคงสงสัยเกี่ยวกับตัวละครในตำนานเหล่านี้มากโอดินแม้ว่าซูดจะมีพลังศักดิ์สิทธิ์ในการเปลี่ยนพลังธาตุใดๆให้เป็นการควบคุมสายฟ้าและสายฟ้าแต่เมื่อเปรียบเทียบกับโอดินที่สืบทอดพลังของโอดินและชุดเกราะแห่งการทำลายล้างก็พูดได้เพียงว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นปานกลางไปยังไม่ผิดในบรรดาเทพเจ้าที่ต่อสู้กับเทพเจ้าในอดีตซูดไม่ได้แข็งแกร่งมากนักดูเหมือนคุณรู้มากนะในขณะนี้จู่ๆคอลัมน์พลังงานสีรุ้งขนาดใหญ่ก็ฉายออกมาต่อหน้าทุกคนและมีคำพูดเย้ยเย้ยออกมาจากนั้นพลังงานสีรุ้งค่อยๆหายไปและโอดินและกลุ่มของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในเมืองแห่งเทคโนโลยียินดีต้อนรับพนาท่านโอดินอาจารย์ฟอริกและทอไปอย่างทักทายอย่างสุภาพเมื่อเห็นคน 2-3 คนไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอดินและคนอื่นๆก็ทำความเคารพเช่นกันไปยังไม่ใช่อดีตเด็กฝึกหัดอีกต่อไปและตอนนี้อัตลักษณ์และความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายสามารถได้รับความเคารพจากโอดินฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะฝึกฝนสมการวิวัฒนาการชีวิตได้ขนาดนี้โอดินมองไปอย่างระมัดระวังและอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเขาสามารถสัมผัสได้ถึงจิตสำนึกอันกว้างใหญ่และสสารมืดของอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจนเหมือนกับจักรวาลฉันได้รับข้อมูลเชิงลึกบางอย่างจากการสำรวจจักรวาลและความก้าวหน้าของการฝึกฝนของฉันก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพนาท่านโอดินดูเหมือนจะอารมณ์ดีเมื่อเร็วๆนี้ปัญหาบางอย่างได้รับการแก้ไขแล้วและฉันจะรู้สึกดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโอดินส่ายหัวแล้วยิ้มท่านโอดินโปรดไปที่ห้องที่เตรียมไว้แล้วรอจะมีคำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับขั้นตอนและระบบของเกมไปอย่างยื่นมือออกมาและทำท่าทางเชิญชวนไม่ฉันจะรออยู่ที่นี่กับคุณนอกจากฉันแล้วฉันยังแจ้งให้คนอื่นๆจากก้าวอาณาจักรมาด้วยคุณสามารถสร้างสะพานอวกาศได้โอดินพูดพร้อมบอกพิกัดเล็กน้อยแก่เขาตกลงโอดินคือการประชุมกีฬาที่สร้างขึ้นสำหรับโทโปเพื่อขยายอิทธิพลอย่างไรก็ตามเมื่อไปยังตามพิกัดเพื่อสร้างสะพานอวกาศเขาก็ประหลาดใจทันทีเพราะในพิกัดนั้นแม้แต่พิกัดของไฮเออร์ฮาเดสก็ยังอยู่ที่นั่นในฐานะอาณาจักรแห่งความตายและสุสานของนักรบแอสการ์ดมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเชิญได้นั่นคือเฮลาที่ถูกเนรเทศเมื่อมองไปที่โอดินเขาเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังคุยกับฟอริก้าและดูเหมือนจะโน้มน้าวและปลอบโยนเขาเมื่อเห็นสิ่งนี้ไปยังคงสร้างสะพานอวกาศต่อไปโดยขยายไปยังพิกัดที่กำหนดลำแสงสีน้ำเงินหลายลำปรากฏขึ้นทีละลำคนแรกที่ปรากฏคือเอลที่เปล่งแสงไปทั่วร่างกายของเธอมีใบหน้าที่ละเอียดอ่อนหูแหลมและสวมชุดคลุมสีขาวเขียวดูสง่างามและสง่างามแสงไม่แวววาวเหมือนแสงเรืองแสงตามธรรมชาติที่ปล่อยออกมาจากผิวหนังของคู่ต่อสู้คำพูดชมเชยดูเหมือนจะไม่เพียงพอที่จะบรรยายถึงเธอสวัสดีฉันคือราชินีแห่งอัลไพไมไอดาโอลิเวอร์เสียงที่อ่อนโยนและเย็นชาดังขึ้นในหูของไปหยางยินดีต้อนรับฉันชื่อไปหยางทั้งสองโค้งคำนับเล็กน้อยเป็นการทักทายเอาพายคืออาณาจักรแห่งไลเอลและยังเป็นประเทศที่แยกตัวออกจากโลกอีกด้วยเขาไม่ค่อยสนใจข่าวจากโลกภายนอกมากนักคราวนี้เขาได้รับเชิญจากโอดินหลังจากทำความรู้จักกับไปอย่างแล้วเอดาก็ไปที่โอดินเพ่ไปอย่างไม่เจอกันนานนะฉันรอวัยของคุณอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นและกษัตริย์ไอตุยผู้มีคราวสูงก็ออกมาจากสะพานเคลื่อนย้ายมวลสารไม่เจอกันนานนะกษัตริย์ไอตุยฉันดีใจที่คุณมาที่นี่ไปอย่างก้าวไปข้างหน้าและกอดเขาฮ่าฮ่าฮ่าคุณส่งคำเชิญมาให้ฉันแล้วฉันจะไปแน่นอนวัยดีๆที่คุณพูดถึงในจดหมายของคุณอยู่ที่ไหนเตรียมไว้นานแล้วพอเข้างานเลี้ยงได้สักพักก็จะเอามาให้ครับไม่มีปัญหาฉันยังรอเวลานี้ได้หลังจากที่เขาทักทายไปอย่างเขาก็เดินไปหาโอดินด้วยความเคารพ
หลังจากนั้นผู้นำยักษ์น้ำแข็งลอฟี่แห่งโจตุนไฮและผู้นำของมูสเปลไฮมาที่เท็กซิตี้ผ่านสะพานอวกาศทีละคนโดยพื้นฐานแล้วผู้คนจากเก้าอาณาจักรก็มาถึงแล้วสวาเตอร์ไฮเป็นโลกแห่งดาร์กเอลและเนื่องจากดาร์กเอลถูกกำจัดไปแล้วจะไม่มีใครมาอีกดังนั้นตอนนี้จึงเหลือเพียงเฮลฮาเดสคนสุดท้ายเท่านั้นพอพามังกรพ่นไฟไปข้างหน้า239และมองไปที่สะพานอวกาศอย่างเคร่งขรึมแต่ยังคงมีร่องรอยของความคาดหวังที่มองไม่เห็นในดวงตาของเขาฉันเพิ่งรู้ว่าฉันมีพี่สาวเหมือนกันแต่พี่สาวของฉันดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่คุณควรระวังทีหลังเขากระซิบข้างหูของไปหยางคุณก็ปกป้องค้อนของคุณด้วยและอย่าโยนมันไปเอ้าค้อนของฉันเหรอทอได้ยินคำพูดนั้นจึงยกค้อนในมือขึ้นโดยไม่เข้าใจความหมายของไปหยางที่นี่ก่อนที่เขาจะถามความสงสัยในใจไปหยางมองไปข้างหน้าและพูดเบาๆภายใต้ความคิดเห็นของทุกคนร่างสูงและเพรียวค่อยๆปรากฏขึ้นบนสะพานเคลื่อนย้ายมวลสารเงาเลือนเหมือนแมงมุมยักษ์เอาละท่านพ่อไม่เจอกันนานท่านยินดีจะปล่อยผมออกจากผนึกแล้วด้วยเสียงพึมพำผู้หญิงผมหยิกสีดำและชุดต่อสู้รัดรูปสีดำมีแถบสีเขียวเดินช้าๆจากสะพานเคลื่อนย้ายมวลสารออกมากางเกงรัดรูปมีความเสียหายบ้างและมองเห็นผิวหนังบางส่วนได้เป็นเพราะความรู้สึกผิดหรือเปล่าเด็กน้อยสงครามไม่สามารถนำมาซึ่งสันติภาพได้ความทะเยอทะยานของเจ้านั้นยิ่งใหญ่เกินไปและในที่สุดมันจะนำไปสู่การทำลายล้างของอาณาจักรทั้ง9โอดินก้าวไปข้างหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกเพื่อฉันต่อสู้ก้าวอาณาจักรเพื่อคุณแต่คุณบอกให้ฉันหยุดสงครามและในประเทศฉันเพียงเพราะฉันกลัวว่าพลังของฉันจะแข็งแกร่งเกินไปและจะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณคุณไม่ได้เป็นแค่คนอวดรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นคนน่าซื่อใจคนอีกด้วยเฮล่าดูถูกเหยียดหยามเฮล่าฉันพบวิธีแก้ปัญหาสำหรับเรื่องนี้ด้วยการปล่อยตัวคุณในครั้งนี้ฟอริกาอดไม่ได้ที่จะมาหาเฮล่าทั้งน้ำตาแต่อีกฝ่ายก็หลบเลี่ยงเธออย่างเย็นชาคุณเฮล่าฉันดีใจที่คุณมาเข้าร่วมการประชุมกีฬาครั้งนี้ได้เมื่อเห็นสิ่งนี้ไปหยางก็พูดเช่นกันวิธีที่ครูฟอริกพูดนั้นน่าจะอยู่กับฉันตรงนี้นะนักเวทแห่งนิกาไรต่อเฮล่ามองดูชายตรงหน้าเธออย่างใกล้ชิดในไม่ช้าดูเหมือนเธอจะรู้สึกอะไรบางอย่างและสีหน้าของเธอก็เคร่งขรึมคุณได้ฝึกฝนสมการวิวัฒนาการชีวิตแล้วหรือยังเธอถามด้วยสายตาที่แคบครับคุณเฮล่าก็ฝึกด้วยเหรอไม่มันเป็นไปไม่ได้คุณจะพัฒนาไปถึงระดับนั้นได้อย่างไรเรื่องแบบนี้มันไม่สมบูรณ์เลยเฮล่าดูไม่เชื่อในฐานะลูกสาวของโอดินเธอมีความชัดเจนมากเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในบ้านสมบัติของโอดินแน่นอนว่าไลฟ์ไทม์คิวก็เช่นเดียวกันบันทึกข้างต้นก็ดึงดูดเธอเช่นกันแต่บันทึกของแท็บเล็ตเวลาชีวิตในเวลานั้นไม่สมบูรณ์อย่างสมบูรณ์และวิวัฒนาการก่อนหน้านี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเลยดังนั้นเธอจึงไม่สนใจวิวัฒนาการของชีวิตคือการวิเคราะห์จักรวาลด้วยจิตสำนึกไม่ว่าจะไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตามไปยังใส่หัวและยิ้มจากนั้นโบกมือและเสื้อคลุมสีเขียวก็ปรากฏขึ้นออกมาจากอากาศคุณเฮล่ากรุณาใส่เสื้อผ้าก่อนนะครับค่อยถามเรื่องเฉพาะเจาะจงช้าๆผมไม่ทิ้งครับเมื่อมองดูเสื้อผ้าที่ปรากฏบนร่างของเธอในอากาศเฮล่าก็ต้องตกใจอีกครั้งและผลิตวัสดุออกมาการผลิตสารนั้นไม่ใช่เรื่องยากและสามารถรับได้โดยการแลกเปลี่ยนทางเวทมนต์ที่เท่าเทียมกันแต่บางอย่างเช่นป๊อปลาไรนั้นถูกสร้างขึ้นจากอากาศบางๆโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างจักรวาลและมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนทั้งหมดของจักรวาลมันคือการดำรงอยู่ของผู้สร้างอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ถูกในประเทศนี้เฮล่าขมวดคิ้วและเริ่มคิดขณะแยกเสื้อผ้าแต่ตอนนี้เธอเพิ่งออกมาและเธออยากรู้ว่าเธอสามารถผ่านคนเหล่านี้ไปต่อหน้าเธอได้อย่างไรท่านโอดินและอาจารย์ฟอริกาท่านควรไปที่บริเวณพักผ่อนก่อนพิธีเปิดจะจัดขึ้นในเวลากลางคืนก่อนหน้านั้นท่านสามารถพักผ่อนได้สักพักขณะเดียวกันก็เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่การแข่งขันด้วยโลแกนชองพวกเขาจะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของคุณไม่มีปัญหาทั้งสองก้าวไปข้างหน้าและทำหน้าที่เป็นไกด์ให้กับโอดินและคนอื่นๆโอดินมองดูฉินด้วยดวงตาที่ลึกล้ำจากนั้นมองไปรอบๆผู้คนและในที่สุดก็ตกลงไปที่แวนด้าพลังของฟีนิกซ์พลังแห่งความโกลาหลฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ปรากฏตัวที่นี่พร้อมกันโอดินเพียงแค่มุ่งความสนใจไปที่ไปหยางตอนนี้หลังจากมองอย่างใกล้ชิดเขาก็ค้นพบพลังงานที่มีอยู่ในร่างของฉินและแวนด้าฉันจะอยู่กับไปหยางทอคว้างคอเหลือบมองเฮล่าและเลือกที่จะอยู่ต่อเอาละอย่าเสียหน้าแอสการ์ดไปละโอดินเหลือบมองเขาจากนั้นเดินตามโลแกนและจากไปในขณะนี้แรกนาร็อกไม่สำคัญสำหรับเขาอีกต่อไปและการปลูกฝังทอสำคัญกว่าหลังจากที่โอดินและคนอื่นๆจากไปไปหยางและคนอื่นๆก็ยังคงรอต่อไประหว่างรอมีภาพฉายปรากฏขึ้นตรงหน้าเฮล่าก่อนอื่นคุณต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดจากนั้นคุณสามารถถามฉันหากคุณมีคำถามใดๆแน่นอนคุณสามารถบอกฉันได้หากคุณมีความคิดใดๆเพื่อเห็นแก่พระท่านโอดินฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณพอใจไปอย่างคาดการสิ่งที่เกิดขึ้นกับแอสการ์ดและโลกในช่วง10ปีที่ผ่านมาและปล่อยให้ทะเลรามีความเข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับโลกปัจจุบันตกลงเฮล่าพยักหน้าแล้วเฝ้าดูอย่างระมัดระวังเธอกระตือรือร้นที่จะทราบสถานการณ์ปัจจุบันในโลกมันรู้สึกแตกต่างจากที่ฉันคิดนิดหน่อยทอมองดูเฮล่าที่นิ่งเงียบด้วยสีหน้าแปลกแม้ว่าน้องสาวของคุณจะเป็นคนบ้าสงครามแต่เธอก็ไม่ใช่ผู้ชายที่บ้าบิ่นเหมือนคุณไปยังล้อเขาโดยรู้ว่าทออยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเฮล่าก่อนที่เขาจะถูกในประเทศอีกครั้งและเขาก็ยังเป็นผู้บัญชาการของโอดินด้วยลูกหมีมีอาการปวดหัวอย่างไรก็ตามเฮล่าต่อสู้เพื่อโอดินในอาณาจักรทั้ง9แต่สุดท้ายก็ถูกในประเทศและโอดินก็ลบข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับเธอในแอสการ์ดด้วยแต่โอดินไม่มีทางอื่นในเวลานั้นด้วยความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของเฮล่าวันหนึ่งเขาจะไม่สามารถอดกลั้นได้สำหรับโอดินในตอนนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นนั่นคือทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วและตอนนี้ฉันจัดการก้าวอาณาจักรอย่างสงบแล้วทอเกาหัวด้วยความเขินอายในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันลำแสงสีน้ำเงินก็ส่องลงมา
มีคนเชื่อมต่อสะพานอวกาศหลังจากที่สะพานอวกาศหายไปก็มีกลุ่มคนปรากฏตัวขึ้นที่จุดนั้นอาจารย์ไปยังไม่เจอกันนานเลยราชินีออโดราสวมชุดเดรสยาวสีน้ำเงินและผมสีบลอนด์ของเธอก็รวบเข้าหากันอย่างเรียบร้อยขณะที่เธอทักทายไปยังด้วยรอยยิ้มไม่เจอกันนานนะนี่ใครไปยังก้าวไปข้างหน้าและจับมือกับเธอมองดูผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเธอที่ปกคลุมไปด้วยทองคำราวกับเป็นการสังเวยฉันเป็นมหาปุโรหิตแห่งเผ่าโซเวเรนอาเยชายินดีที่ได้พบคุณอาเยชาก้าวไปข้างหน้าและยื่นมือออกมาด้วยรอยยิ้มฉันก็เหมือนกันแต่ดูเหมือนคุณจะเห็นด้วยกับข่าวลือบางอย่างก็แตกต่างออกไปยังรู้ทันทีถึงตัวตนของบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเขาตามตำนานโซเวเรนเป็นเผ่าพันธุ์ที่หญิงยโสและไม่มีเหตุผลที่มีผิวสีทองนั่นเป็นเพราะพวกเขาเป็นเพียงคนระดับต่ำในจักรวาลและคุณไปอย่างครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณฉันรู้ว่าคุณเป็นผู้สูงสุดในจักรวาลอาเยชามองเขาด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟแล้วพูดว่านั่นเป็นคำชมไม่ฉันอยากผสมพันธุ์กับคุณเพื่อสร้างลูกหลานที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ก่อนที่ไปอย่างจะพูดแวนด้าซึ่งอยู่ข้างๆเขาก็ไม่ได้ที่จะพูดคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเขามีภรรยาแล้วเธอมองดูเอเลี่ยนตรงหน้าเธอด้วยความโกรธก็แค่สืบพันธุ์อาเยชาพูดตามปกติราชินีอดอรันนักบวชอาเยชาคุณควรตามสุภาพบุรุษคนนี้ไปพักผ่อนก่อนใช่ไหมเขาจะอธิบายสถานการณ์พื้นที่การแข่งขันของเกมนี้ให้คุณฟังไปยังจับมือลาวันดาแล้วชี้ไปที่ศาสตราจารย์พร้อมกันพูดกับอโดราและทั้งสองคนกรุณามากับฉันศาสตราจารย์ก้าวไปข้างหน้าและชี้ไปที่ทั้งสองคนตกลงอโดรายิ้มอย่างเขินอายและเสียใจที่มาหาอาเยชาแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่แสดงทัศนคติที่หยิ่งผยองและไร้เหตุผลแต่ก็น่าอายจริงๆที่จะถามเกี่ยวกับสถานการณ์เกิดภายใต้การนำของศาสตราจารย์ควีนอโดราและอาเยชาจากที่นี่โอเคเรามารอกันต่อไปไปยังบีบมือของแวนด้าและปลอบประโลกเล็กน้อยถ้าไม่หยุดฉันจะสอนบทเรียนให้เธออย่างแน่นอนแวนด้ากำหมัดของเขาอย่างไม่พอใจอาเยชาเป็นมหาปุโรหิตของจักรพรรดิในจักรวาลพวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลพวกเขายิ่งผยองและไร้เหตุผลการสืบพันธุ์ยังดำเนินการผ่านเทคโนโลยีอีกด้วยทั้งทางอารมณ์และทางเพศมันเหมือนกับว่าเราปฏิบัติต่อเครื่องจักรไปอย่างอธิบายให้เธอฟังเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องโกรธหรอกฉันรู้แต่ฉันช่วยไม่ได้หลังจากที่แวนด้าระบายอารมณ์เล็กน้อยสักพักทุกคนก็รอต่อไปนอกจากอากาศและโนวาขอบแล้วเขายังส่งคำเชิญไปยังจักรวรรดิครีธานอสและเดอะวอยด้วยในหมู่พวกเขาโอดินอโดราและไอตรีมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับเชิญเป็นการส่วนตัวจากเขาเป็นการส่วนตัวในขณะที่คนอื่นๆเพิ่งส่งข้อความเชิญไปอย่างไรก็ตามด้วยตัวแทนจากอากาศและโนวาขอบที่เข้าร่วมคนอื่นๆส่วนใหญ่ที่ตอบรับคำเชิญก็แสดงความอยากรู้อยากเห็นเช่นกันหลังจากนั้นปะหยางและคนอื่นๆยังคงรออย่างอดทนและพวกเขาจะไม่ออกจากที่นี่จนกระทั่ง2ชั่วโมงก่อนพิธีเปิดในตอนเย็นแต่หลังจากรอมานานก็ยังไม่มีการตอบสนองจากสะพานอวกาศแต่เฮล่าก็เข้าใจแล้วเมื่อถอนการฉายภาพเฮล่าก็มาหาบายางและมองเขาด้วยสีหน้าซับซ้อนคุณอาศัยอยู่ในโลกนี้มานานกว่า20ปีเท่านั้นใช่แต่เวลาที่จะมีชีวิตอยู่ดูเหมือนจะไม่มีความหมายอะไรกับคุณและฉันคุณจะขอสิ่งนี้เพื่ออะไรไปอย่างอาศัยอยู่ในโลกนี้มามากกว่า20ปีแล้วแต่ด้วยอัญมณีแห่งการเวลาเขาได้สัมผัสกับความแปลกประหลาดของจักรวาลด้วยเวลาไม่มีความหมายไม่ฉันแค่ไม่เชื่อฉันไม่สามารถคิดได้เลยว่ามนุษย์จะใช้สมการวิวัฒนาการเพื่อก้าวข้ามเวลาใน20ปีได้อย่างไรนั่นเพียงเพราะจิตใจของคุณยังคงถูกกักขังอยู่ในจักรวาลนี้เฮ้คุณเป็นคนแรกที่บอกกว่าฉันถูกจำคุกคุณถูกกักขังด้วยความทะเยอทะยานของคุณเช่นเดียวกับที่ฉันถูกกักขังด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้และการกักขังครั้งนี้ไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างแต่จะไม่มีวันเลวร้ายไปเสียหมดไปอย่างอธิบายให้เธอฟังด้วยรอยยิ้มสิ่งที่คุณสามารถเลือกได้คือการหลุดพ้นจากการถูกคุมขังและปลดปล่อยจากการถูกคุมขังและฉันชอบที่จะไปตามกระแสเปิดเส้นทางให้มากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและบรรลุเป้าหมายเดียวกันวิธีที่โอดินพูดก็คือทางแยกที่คุณเปิดไว้คุณหมายถึงจักรวาลอื่นเหรอใช่ฉันต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อทุกคนมาถึงผมจะอธิบายให้สม่ำเสมอเชื่อว่าจะมีคนอยากรู้เรื่องนี้มากกว่า1คนตกลงเฮล่าครุ่นคิดสักพักจึงตอบตกลงจากนั้นเธอก็มองไปที่ทอคุณเป็นทายาทที่ได้รับการฝึกฝนโดยเพื่อนเก่าโอดินน้องชายของฉันคุณควรให้ความเคารพมากกว่านี้เมื่อคุณพูดแม้ว่าคุณจะเป็นน้องสาวของฉันแต่ฉันก็ไม่รังเกียจที่จะให้บทเรียนแก่คุณเพิ่งแค่พึ่งพาค้อนเล็กๆในมือของคุณเหรอเฮล่ามองไปที่ค้อนเมี้ยวๆในมือของเขาด้วยความดูถูกคุณสามารถลองดูได้ทอโกรธทันทีเมื่อได้ยินว่าค้อนแมวอันเป็นที่รักของเขาถูกสอบสวนแขนเริ่มแกว่งทำให้เกิดพายุเฮอริเคนฉันคิดว่าเพื่อเห็นแก่ค้อนของคุณมันจะดีกว่าสำหรับคุณที่จะอยู่อย่างสงบสุขกับน้องสาวของคุณคำพูดของไปยังทำให้ทอไม่เพียงแต่ทำให้ตกตะลึงแต่ยังหยุดค้อนที่แกว่งอีกด้วยและครูฟอริกของคุณไม่ควรอยากเห็นพี่น้องของคุณทะเลาะกันทันทีที่พบกันเมื่อได้ยินฟริก้าทั้งทอและเฮล่าก็ไม่ได้ที่จะหยุดชั่วคราวฉันจะแจ้งให้คุณทราบถึงความเคารพเมื่อฉันมีเวลาในอนาคตทอพูดอย่างรุนแรงและหยิบค้อนกลับมาบางทีคุณควรรู้จักฉันมากกว่านี้ไม่งั้นคุณจะไม่พูดไร้สาระใส่ฉันที่นี่เฮล่าสายหัวแล้วยิ้มและไม่ได้ยั่วยุเขาอีกทอได้ยินคำพูดนั้นและมองไปที่ไปยังด้วยสีหน้าสงสัยในดวงตาของเขาพ่อของคุณลบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับพี่สาวคุณในแอสการ์ดและเป็นเรื่องปกติที่คุณจะไม่เข้าใจถ้าอยากรู้ก็บอกได้เฮล่าขัดจังหวะกระทันหันคุณสามารถสื่อสารกันได้กับฉันที่นี่คุณจะไม่มีสถานะเป็นศัตรูไปยังคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และรู้สึกว่าเฮล่าอธิบายตัวเองจะดีกว่าตอนนี้ทอไม่ใช่ใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบในอนาคตอาจมีเวลาอีกมากที่ทั้งสองจะได้เข้ากันได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้มงวดเกินไป
หลังจากนั้นเฮล่าเริ่มอธิบายให้ทอซึ่งมีท่าทีระมัดระวังเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งก่อนของเธอเพื่อโอดินในอาณาจักรทั้ง9ไม่นานก็มาถึงช่วงบ่ายสะพานอวกาศยังคงไม่ตอบสนองแต่ราชินีขาวในเมืองอวกาศส่งข้อความมากองเรือธนอสมาถึงระบบสุริยะแล้วโดยบอกว่ามาเพื่อตอบรับคำเชิญและตอนนี้กำลังจะออกสู่อวกาศรอบนอกโลกคุณอยากจะดำเนินมาตรการไหมคุณไม่ได้ผ่านสะพานอวกาศมาเหรอไปยังมองดูข้อความนี้และครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงสายหัวอย่างขบขันไม่คุณส่งข้อความโดยตรงแล้วถามเขาว่าเขาต้องการพาคนมาเข้าร่วมกี่คนตกลงในไม่ช้าข้อความของราชินีขาวก็มาอีกครั้งธนอสอีโบนี่มอร์เดดเลดพอร็อกซิมาดักไนนับตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่ร้านขายอาวุธดาวคระดำในนายพลผิวดำทั้ง4ได้หายตัวไปจากจักรวาลและแม้แต่กาโมราก็เสียชีวิตในตัวเองในมือฉันไม่ได้คาดหวังว่าธานอสจะมาโอเคเข้าใจแล้วไปอย่างตอบจากนั้นจิตใจของเขาก็ขยับเล็กน้อยจากนั้นร่างทั้ง4ก็ปรากฏขึ้นบนแท่นต้อนรับตรงหน้าเขาผู้นำคือร่างสูงสีม่วงและมันคือธานอสธานอสมองดูสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างระมัดระวังและหลังจากเห็นไปอย่างหลายคนก็ตกตะลึงคุณส่งพวกเรามาที่นี่เหรอธานอสถามด้วยน้ำเสียงทุ้มพวกเขายังคงคุยกันว่าจะเผชิญหน้ากับการประชุมกีฬานี้ในกองยานอวกาศได้อย่างไรแต่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะปรากฏที่นี่ในพริบตาใช้ความโค้งของอวกาศสักหน่อยฉันจะไม่แนะนำตัวเอง2คนที่อยู่ถัดจากฉันคือทอเทพสายฟ้าและเฮล่าเทพีแห่งความตายฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณธานอสจะมาแต่ไม่เป็นไรฉันมาเพราะสิ่งที่คุณอธิบายไว้ในจดหมายเชิญฉันหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังธานอสพูดอย่างเคร่งขรึมและมองดูเขาไม่อย่างแน่นอนโปรดไปกับสุภาพบุรุษคนนี้หากคุณมีคำถามหรือต้องการทราบฉันจะตอบอย่างละเอียดให้คุณในภายหลังเอริกออกมาแล้วพวกเขาก็ออกจากที่นี่โดยสวมธานอสไม่คิดว่าคุณจะเชิญธานอสด้วยซ้ำทอมองดูร่างที่ออกไปแล้วพูดด้วยความประหลาดใจความฝันของเขาก็เหมาะกับแนวนี้เช่นกันดีกว่าปล่อยให้เขาใช้ปรัชญาความสมดุลของตัวเองอย่างดื้อรั้นไปอย่างยักษ์ใหญ่อย่างช่วยไม่ได้เขามีความฝันอะไรได้ยินกันบ่อยๆในจักรวาลว่ากองเรือของเขาพาชิทอริสไปทุกที่เพื่อทำลายล้างเทออไรรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยมวลของจักรวาลเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณรวมยังคงเท่าเดิมกล่าวคือเมื่อมวลเพิ่มขึ้นปริมาณรวมของจักรวาลก็จะหมดลงเสมอและดาวเคราะห์ไททันที่ธานอสอาศัยอยู่แต่แรกเนื่องจากทรัพยากรปัญหาสงครามเกิดขึ้นและไททันก็ประสบกับสงครามครั้งนี้จึงมีความคิดบางอย่างนั่นจะกวาดล้างมวลครึ่งหนึ่งของจักรวาลคำพูดของโทโพทำให้ทอเบิกตากว้างอะไรนะเขากำลังจะล้างเผ่าพันธุ์ครึ่งหนึ่งในจักรวาลเพื่อความสงบสุขเนื่องจากทรัพยากรมีไม่เพียงพอสิ่งมีชีวิตที่ใช้ทรัพยากรจะถูกกำจัดออกไปนี่คือสาเหตุที่ธานอสต้องการได้รับอินฟินิตี้สโตนเมื่อคุณรวบรวมอินฟินิตี้สโตนคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจักรวาลจะถูกทำลายอย่างไรเฮนี่มันบ้ากว่าฉันเยอะเลยเฮล่ายิ้มแล้วแวนด้าที่อยู่ข้างๆเขาก็ถามอะไรแปลกๆไปด้วยแล้วทำไมคุณไม่คิดหาวิธีเพิ่มทรัพยากรล่ะฉันแค่บอกกว่าจำนวนรวมของจักรวาลยังคงเท่าเดิมหากคุณเพิ่มทรัพยากรคุณต้องฝ่าฝืนกฎของจักรวาลการฆ่าสิ่งมีชีวิตครึ่งหนึ่งจะลดปริมาณสสารที่ผลิตได้เท่านั้นระหว่างทั้งสองช่องว่างความยากก็แตกต่างกันมากเช่นกันไปยังอธิบายเหตุผลว่าทำไมธานอสจึงเลือกวิธีนี้เนื่องจากการใช้อินฟินิตี้สโตนนั้นต้องใช้ความสามารถบางอย่างและหากเขาต้องการเพิ่มมวลรวมของจักรวาลเขาก็ทำไม่ได้เลยเพราะเขายังผูกพันอยู่ในจักรวาลการสร้างและการทำลายล้างมีเพียงการทำลายล้างเท่านั้นที่สามารถบรรลุเป้าหมายของเขาได้แล้ววันนี้เขามาที่นี่หรือทอมองเขาอย่างสงสัยแน่นอนฉันสามารถแก้ปัญหานี้และเพิ่มทรัพยากรเป็น2เท่าได้ไปยังสายหัวและยิ้มจากนั้นมองไปที่จุดสะพานอวกาศแขกมาแล้วฉันเห็นว่าสะพานอวกาศถูกสร้างขึ้นอีกครั้งในขณะนี้และมีคนมาจากจักรวาลขณะที่แสงสีฟ้ากับพริบสิ่งที่เกิดขึ้นคือชายผมขาวแต่งหน้าหนักหนาบนใบหน้าและมีขนปกปุยคุณดีฟานเทคซิตี้ยินดีต้อนรับคุณไปอย่างทักทายเขาด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นคนเดินมาคนนี้คือนักสะสมดีฟานมันเป็นจดหมายเชิญที่คุณส่งมาให้ฉันเหรอต้องบอกว่ามันน่าสนใจจริงใจจริงฉันหวังว่าคราวนี้ฉันจะสะสมของสะสมได้มากมายดีแฟนมองไปข้างหน้าและเดินออกไปกรุณาไปที่เลานอกับสุภาพบุรุษคนนี้ฉันจะอธิบายให้คุณฟังทีละคนเกี่ยวกับการประชุมกีฬาในภายหลังจดหมายเชิญทุกฉบับที่ส่งโดยใบหยางจะถูกส่งตามลักษณะและความชอบของผู้รับและถ้าคุณต้องการเทคซิตี้ก็มีทุกอย่างหากดีฟานต้องการของสะสมไข่สัตว์ประหลาดทรานสฟอร์เมอร์โปเกมอนและซากสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายก็สามารถกระตุ้นความสนใจของเขาได้ปรมาจารย์แห่งซาก้าสตาร์ใช้สิ่งมีชีวิตต่อสู้ที่แปลกใหม่แต่ในบรรดาผู้คนที่ได้รับเชิญมากมายมีเพียงปรมาจารย์เท่านั้นที่ไม่แน่นอนที่สุดที่นี่เพราะอีกฝ่ายไม่เคยออกจากซาก้าสตาร์สะพานอวกาศไม่ขยับเลยเป็นเวลา1วันและใกล้ถึงเวลาพิธีเปิดการประชุมกีฬาไปอย่างและคนอื่นๆต่างก็เตรียมที่จะปิดสะพานอวกาศและมุ่งหน้าไปที่ลานอวันนี้ดูเหมือนจะไม่มีใครมาเรากลับกันเถอะไปอย่างจับมือแวนด้าพูด 2-3 คำกับโทลอเฮล่าแล้วหันหลังกลับเพื่อจากไปแต่ในขณะนี้สะพานอวกาศก็เชื่อมต่อกันอย่างกระทันหันนี่มันถ่วงเวลาจริงๆไปอย่างยักษ์ใหญ่และหันหลังกลับภายใต้การจ้องมองของทุกคนคนผิวสีฟ้ากลุ่มหนึ่งเดินออกจากสะพานอวกาศสวัสดีคุณไปยังฉันได้รับเชิญให้เข้าร่วมฉันหวังว่าคุณจะไม่เข้าใจเราผิดเพราะเหตุการณ์ที่แล้วคนที่มาคืออาณาจักรครีฉันไม่ได้คาดหวังว่าพวกคุณจะมาที่นี่แต่พวกคุณก็ยังยินดีต้อนรับขอบคุณคุณเป็นแขกคนสุดท้ายมาทีหลังสะพานอวกาศจะถูกปิดกรุณามากับเราเรามานั่งคุยกันเรื่องที่เฉพาะเจาะจงกันเถอะขออภัยที่มาช้ามากเพราะท่านหัวหน้าได้มอบหมายบางอย่างให้เราครีที่เป็นผู้นำดูสงบมากและผู้นำในปากของเขาคือผู้อาวุโสที่เชื่อมโยงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ปัญญาสูงสุด
คอมพิวเตอร์แห่งชีวิตปัญญาสูงสุดควบแน่นความฉลาดสูงสุดของชาวครีรวมถึงวิทยาศาสตร์ปรัชญาอุดมการณ์การทหารและอื่นๆและเป็นผู้นำอาณาจักรครีหลังจากที่ครีตายแล้วจิตสำนึกของพวกเขาก็จะรวมเข้ากับปัญญาอาชีวะสิทธิในการใช้ภูมิปัญญาสูงสุดสามารถใช้ได้โดยจักรพรรดิและผู้อาวุโสของอาณาจักรครีเท่านั้นจักรวรรดิครีนำระบบวุฒิสภามาใช้ผู้คนในจักรวรรดิเคอรี่ติดตามไปอย่างและคนอื่นๆบนพรมบินและมาถึงพื้นที่พักผ่อนถัดจากโรงยิมเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในห้องและเห็นผู้คนนั่งอยู่ข้างในชาวครีหลายคนก็เริ่มมีตกกังวลทันทีโอดินราชาแห่งทวยเทพอดอร่าราชินีแห่งโนวาขอบนักสะสมดีวานทานอสเจ้าแห่งจักรวาลและคนอื่นๆเช่นราชาคนแคร์ไอตรีแห่งนิดาเวลและวานเนซ่ามหาปุโรหิตแห่งตระกูลโซเวเรนอย่างไรก็ตามเคอรี่เอ็มไพร์เพียงส่งนายพลของตนมาเป็นผู้นำทีมเท่านั้นซึ่งสร้างความอับอายให้กับป๊อปล่าเล็กน้อยนั่งลงการประชุมกำลังจะเริ่มแล้วตกลงชาวครีมองดูชายร่างใหญ่รอบๆกลืนน้ำลายอย่างกังวลจากนั้นจึงพาคน 2-3 คนที่อยู่ด้านหลังเขาไปที่มุมหนึ่งแล้วนั่งลงแม้ว่าพวกเขาจะบ้าแต่พวกเขาก็ไม่โง่และพวกเขายังสามารถรับรู้สถานการณ์ได้ในเวลานี้ขณะที่เขานั่งลงก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจของเขาใบหน้าของเขาก็มีความสุขเช่นกันหลังจากนั้นทันทีสีหน้าของเขาก็แข็งทื่อและโมเมนตัมโดยรวมก็เย็นชาและเป็นระเบียบราวกับเครื่องจักรฉันขอโทษสำหรับจักรวรรดิครีและฉันหวังว่ามันจะไม่สายเกินไปที่ฉันจะเข้าร่วมตอนนี้เสียงที่ไม่สั่นคลอนดังขึ้นในพื้นที่พักผ่อนและสายตาของทุกคนก็เพ่งไปที่ชายชาวครีแต่ตอนนี้ควรเรียกว่าปัญญาสูงสุดฉันไม่ชอบแขกที่จู่ๆก็เข้ามาเพราะฉันไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมตั้งแต่แรกฉันจึงไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมไปอย่างโบกมืออย่างเฉยเมยใบหน้าที่แข็งทื่อของครีเปลี่ยนไปและเขาก็เปิดปากคิดจะพูดอะไรและใบหน้าของเขาดูเป็นธรรมชาติครีที่ยึดศพไว้อีกครั้งมองไปที่ต้นป๊อปลาไรที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยความหวาดกลัวเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าแม้แต่ปัญญาสูงสุดของอาณาจักรของพวกเขาก็จะอ่อนแอขนาดนี้ที่นี่ฉันยังไม่ได้ถามชื่อนายเลยตัวตนที่นี่ไม่สำคัญมากแต่ใครๆก็มาที่นี่เพราะต้องการสิ่งที่ต้องการฉันไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรไปอย่างมองดูเขาแล้วพูดด้วยสีหน้าอ่อนโยนอีกฝ่ายเงียบไปสักพักราวกับจะสงบความตึงเครียดภายในฉันชื่อโรซี่เขาพูดแค่ชื่อของเขาเท่านั้นและเขาไม่รู้ว่าเขาไม่เข้าใจคำที่ตามมาหรือเขาไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรอย่ากังวลไปนี่เป็นเพียงการอภิปรายเกี่ยวกับอนาคตหากคุณมีคำถามหรือแนวคิดใดๆสามารถพูดได้ตกลงคำพูดของไปหยางดูเหมือนจะมีพลังในการทำให้ทุกอย่างสงบลงซึ่งทำให้หัวใจที่วิตกกังวลของรอซี่ผ่อนคลายลงในทันทีเพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตเทคโนโลยีภาพยนตร์ที่เร็วที่สุดที่สกัดโดยแลนซิลยูผู้ยิ่งใหญ่ในมาเวลเพื่อให้คุณสามารถดูการอัปเดตที่เร็วที่สุดของหนังสือเล่มนี้ในครั้งต่อไปโปรดอย่าลืมบันทึกบุ๊กมาร์คของคุณโอเคขอบคุณมากที่มาเข้าร่วมการประชุมกีฬาครั้งนี้ตอนนี้คุณสามารถพูดสิ่งที่คุณคิดได้แล้วฉันจะตอบทีละคนให้คุณไปอย่างยังคงเป็นเสื้อคลุมสีฟ้าผืนเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปีลอยอยู่ในอากาศฉันมองไปรอบๆพื้นที่พักผ่อนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กที่เขาสร้างขึ้นสภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่สีขาวราวกับยืนอยู่บนก้อนเมฆมีฟูกนอนอยู่ใต้ทุกคนและสามารถเปลี่ยนฟูกได้ตามรูปร่างปัจจุบันมี4ค่ายคนหนึ่งเป็นตัวแทนของอาณาจักรทั้ง9ที่นำโดยตระกูลโอดินอีกคนคือเจ้าเหนือจักรวาลที่นำโดยธานอสและอีกคนหนึ่งคือองค์กรสหพันธ์ดวงดาวซึ่งเป็นตัวแทนโดยโนวาคอบอโดราสุดท้ายนี้ทีมตัวแทนเคอรี่เอ็มไพร์ฉันจะมาก่อนคุณพูดว่าอะไรเพื่อเพิ่มทรัพยากรของจักรวาลธานอสเป็นคนแรกที่พูดออกมาและเขากังวลมากเกี่ยวกับวิธีการที่กล่าวถึงในจดหมายเชิญจากไปหยางใช้สิ่งเหล่านี้ไปยังเหยียดมือออกและอินฟินิตี้สีก้อนก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาในหมู่พวกเขาทำสโตนเป็นเพียงพาหะของพลังงานและมันถูกวางไว้ในคาม่าทัชจริงๆอัญมณีอินฟินิตี้ผู้คนที่เห็นอัญมณีนั้นปรากฏขึ้นและออกจากตระกูลโอดินและทุกคนก็ตกตะลึงโดยเฉพาะธานอสเขาเดินทางท่องจักรวาลมาหลายปีเพียงเพื่อตามมาหาอินฟินิตี้สโตนแต่เขาไม่คาดคิดว่าทั้ง4คนจะมาปรากฏตัวต่อหน้าเขาด้วยกันดวงตาของเขากระพริบ 2-3 ครั้งเมื่อมองไปที่ใบหน้าที่ไม่แยแสของไปหยางในที่สุดเขาก็สงบลงวิธีเพิ่มทรัพยากรของจักรวาลเป็น2เท่าคือการสร้างจักรวาลอื่นถ้าเคสชิ้นเดียวไม่พอก็ทำเพิ่มอีกชิ้นคุณล้อเล่นหรือเปล่าแม้ว่าจะมีอินฟินิตี้สโตน4ก้อนแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างจักรวาลอื่นขึ้นมาทุกคนที่ทำมันขมวดคิ้วและการสร้างจักรวาลนั้นเป็นไปไม่ได้เลยไม่ต้องกังวลฉันจะอธิบายรายละเอียดต่อไปไปยังยิ้มจากนั้นพื้นที่เสมือนจริงขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนจากนั้นไข่ดาวเคราะห์ก็ปรากฏขึ้นในนั้นอีโก้สมาชิกของเผ่าสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ขนาดมหึมาสามารถปลูกเมล็ดพันธุ์บนดาวเคราะห์ดวงอื่นแล้วกลืนกินพวกมันพื้นที่ว่างเริ่มเปลี่ยนไปและเริ่มแสดงให้เห็นฉากอีโก้ที่กลืนกินโลกแต่เมื่อไม่นานมานี้สติสัมปชัญญะของเขาถูกฉันลบออกไปและตอนนี้เขาอยู่ในความดูแลของทายาทของเขาสตาร์ลอร์ดตามคำพูดของเขาภาพของสตาร์ลอร์ดก็ปรากฏบนนั้นดวงตาของมหาปุโรหิตอาเยชาเบิกกว้างเมื่อเขาเห็นภาพเหมือนเขารู้จักคนนี้ในเวลานั้นเขาสัมผัสได้ถึงสายเลือดในร่างกายของอีกฝ่ายและต้องการที่จะผสมพันธุ์กับเขาแต่ต่อมาทีมของพวกเขาขโมยแบตเตอรี่และจากไปและพวกเขาก็ติดตามเขาไปเสียชีวิตโดยไม่คาดคิดสิ่งที่อีกฝ่ายกลายเป็นสายเลือดของเผ่าสวรรค์และรากฐานของโลกที่2ก็อยู่ที่รูปแบบชีวิตของดาวเคราะห์ดวงนี้ไปยังสะบัด 2-3 ครั้งและดาวเคราะห์2ดวงก็ปรากฏขึ้นในพื้นที่เสมือนจริงฉันจะใช้ดาวอาตมาเป็นตัวหลักจากนั้นใช้คุณสมบัติของเมล็ดพืชเพื่อสร้างการเชื่อมโยงเชื่อมโยงดวงดาวเพื่อสร้างเครือข่ายจักรวาลเครือข่ายเหล่านี้จะสร้างจักรวาลเสมือนจริงใหม่พร้อมกับดาวเคราะห์เหล่านี้จากนั้นฉันจะสร้างมันด้วยอัญมณีแห่งความเป็นจริงอัญมณีแห่งอวกาศอัญมณีแห่งการเวลาและอัญมณีแห่งพลังเพื่อว่าจักรวาลเสมือนใหม่จะมีความถูกต้องเครือข่ายโหนดที่เกิดจากเมล็ดพืชจะครอบคลุมดาวดวงนี้ทั้งหมดและร่างกายที่มีสติสามารถเลือกที่จะเข้าไปได้อย่างอิสระเริ่มต้นชีวิตใหม่และมีทรัพยากรใหม่
หรือแก้ไขสงครามในโลกนี้โดยตรงเพื่อที่โหนดถูกปกคลุมเป็นสถานที่ที่ความสงบสุขมาถึงหลังจากคำพูดของไปยังตกไปสภาพแวดล้อมโดยรอบก็เงียบลงและทุกคนก็เริ่มคิดถึงความเป็นไปได้ของเรื่องนี้พื้นที่ที่คุณอยู่ตอนนี้คือรายการทดสอบคุณสามารถรับรู้ได้อย่างละเอียดเพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตเทคโนโลยีภาพยนตร์ที่เร็วที่สุดที่สกัดโดยแลนซิ่งยูผู้ยิ่งใหญ่ในมาเวลเพื่อให้คุณสามารถดูการอัปเดตที่เร็วที่สุดของหนังสือเล่มนี้ในครั้งต่อไปโปรดอย่าลืมบันทึกบุ๊กมาร์คของคุณตลอดเวลาที่เหลือพวกเขากำลังคุยกันเรื่องจักรวาลใหม่ที่ฟานซึ่งเงียบอยู่ตลอดเวลาเห็นเวลาผ่านไปอย่างช้าๆและในที่สุดก็ไม่ได้ที่จะขัดจังหวะการสนทนาของพวกเขาฉันอยากจะบอกว่าจุดประสงค์ของการมาที่นี่แตกต่างจากของคุณสิ่งที่ฉันสนใจมากกว่าคือฉันสามารถดูคอลเลกชันนวนิยายได้กี่เล่มเขายืนขึ้นและจ้องไปที่ไปอย่างและตะโกนมีมากมายนี่คือภาพประกอบโปเกมอนมีบางส่วนอยู่และมีในเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีไข่มอนสเตอร์ที่ผสมพันกับกอดซิลล่ากีโดราและอื่นๆและพวกมันยังมีพลังระดับดาวอีกด้วยเมื่อโตขึ้นยังมีสัตว์ประหลาดที่ใช้ต่อสู้เป็นพิเศษด้วยปรมาจารย์น่าจะสนใจมากแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ยอมรับคำเชิญเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ไปอย่างก็ส่ายหัวอย่างเสียใจนอกเหนือจากนี้ยังมีประกายไฟคริสตัลและชีวโลหะของทรานสฟอร์เมอร์ด้วยและเมื่อเร็วๆนี้พนักงานร้านขายอาวุธของเราก็จับปรสิตได้ด้วยเมื่อคำพูดของไปอย่างดังก้องอยู่ในหูของติฟานเขาก็ทนไม่ได้ที่จะโยนตัวเองเข้าไปในแผงเสมือนจริงที่อยู่ตรงหน้าเขาโอ้เยี่ยมมากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรและคริสตัลนี้ไม่เคยมีมาก่อนนี่มันปรสิต100กรัมคุณจับมันได้จริงหลังจากนั้นเสียงแห่งความประหลาดใจของติฟานยังคงดังก้องในพื้นที่นี้และคนอื่นๆก็เริ่มพูดคุยด้วยเสียงต่ำกับเพื่อนนักเดินทางของพวกเขาในบรรดาสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและยุ่งเหยิงที่สุดคือควีนอโดราเนื่องจากโครงการจักรวาลโลกใหม่นี้ต้องการการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์โนวามิติความตื่นเต้นนั้นเป็นเพราะตราบใดที่จักรวาลใหม่ใช้โนวาคอมพิวเตอร์สัดส่วนการถือหุ้นในจักรวาลนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันสาเหตุของการพัวพันก็คือว่าจะส่งผลกระทบต่อโนวาคอร์ปหรือไม่และจะส่งผลกระทบต่อมันมากน้อยเพียงใดประการที่2คือเผด็จการโดยปกติแล้วในบรรดาผู้คนที่อยู่ตรงนั้นเขาควรจะเป็นคนที่ตื่นเต้นมากที่สุดแต่เมื่อคิดถึงฉากที่เขาฆ่าสิ่งมีชีวิตครึ่งหนึ่งบนโลกด้วยแนวคิดอันสงบสุขของเขาเองและตอนนี้เมื่อเห็นวิธีการของไปหยางก็มีความรู้สึกว่าแนวคิดนี้กำลังพังทลายลงอยู่เสมอจริงๆแล้วแนวคิดของเขาค่อนข้างจะคล้ายกับแนวคิดของประเทศตะวันตกหลายๆประเทศเช่นแนวคิดที่ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์บางเรื่อง Human Removal Ex Agent Resident Evil ทั้งหมดนี้เกิดจากการฆ่าคนและทำให้คนอื่นมีความสุขนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหัวรุนแรงหลายคนเชื่อมาโดยตลอดว่ามนุษย์คือปรสิตของโลกและจำนวนประชากรที่มากเกินไปจะพังทลายลงไม่ช้าก็เร็วโลกตราบใดที่จำนวนมนุษย์ลดลงสภาพแวดล้อมจะไม่เสื่อมโทรมและโลกจะดีขึ้นเป็นที่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกหรือผิดเพียงแต่เป็นเพียงสิ่งที่ผิดเมื่อเทียบกับมนุษย์โดยรวมเท่านั้นฝั่งโอดินปัญหาหลักของเฮล่าคือตราบใดที่เธอเต็มใจที่จะย้ายสนามรบและพัฒนาใหม่พร้อมกับกองทัพมรณะของเขาในจักรวาลใหม่แรกนารอบจะไม่มาแม้ว่าโอดินและฟอริก้าจะอยากรู้เกี่ยวกับจักรวาลใหม่เล็กน้อยแต่พวกเขาก็ไม่มีแผนที่จะเข้าร่วมในจักรวาลนี้ปล่อยให้เฮล่าและทอไปก็เพียงพอแล้วส่วนจักรวรรดิเคอรี่สุดท้ายพวกเขานั่งอยู่ตรงมุมห้องด้วยสีหน้าสับสนไม่รู้จะทำยังไงมีเพียงรอซี่ที่เป็นผู้นำเท่านั้นที่เริ่มนึกถึงสิ่งที่โทโปโลพูดในตอนแรกก็เริ่มคิดเกี่ยวกับมันตอนนี้เมื่อปัญญาสูงสุดและผู้อาวุโสไม่อยู่ที่นั่นแล้วเขาจำเป็นต้องตัดสินใจบางอย่างสำหรับอาณาจักรครีด้วยตัวเองและโดยพยายามแสวงหาผลประโยชน์บางอย่างให้กับตัวเองนี่คือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจักรวาลและไม่มีใครรู้ว่ามันจะพัฒนาไปในทิศทางใดในอนาคตอย่างไรก็ตามในบรรดาจุดแข็งที่มีอยู่ยกเว้นอาณาจักรโรนันที่เหลือส่วนใหญ่โหยหาความสงบสุขดังนั้นด้วยการมีส่วนร่วมของคนเหล่านี้อย่างน้อยก็ไม่ทำให้สงครามรุนแรงขึ้นการอภิปราย1หรือ2ชั่วโมงไม่สามารถตัดสินอะไรได้แต่พิธีเปิดกำลังจะเริ่มต้นและนี่คือไฮไลท์ของการมาเยือนของพวกเขาอาจกล่าวได้ว่าการประชุมกีฬาครั้งนี้เป็นนิทรรศการสำหรับไปยังเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาทุกคนเดินตามไปอย่างเข้าไปในสนามกีฬาและเสียงก็ดังขึ้นทันทีในสนามกีฬาขนาดใหญ่ขณะนี้กลายเป็นทะเลแห่งผู้คนแล้วเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์โปเกมอนสัตว์ประหลาดทรานสฟอร์เมอร์ไร้ผู้เล่นอีสปอร์ตจำนวนนับไม่ถ้วนมารวมตัวกันที่นี่หลังจากพัฒนามาหลายปีทั้งมนุษย์กลายพันธุ์และทรานสฟอร์เมอร์ไร้ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วหลังจากที่ไม่มีการคุกคามจากสงครามและจำนวนประชากรก็เท่าเดิมตอนนี้คุณคงเห็นแล้วว่าในหอประชุมรอบสนามกีฬานอกจากเด็กกลายพันธุ์จำนวนมากแล้วยังมีทรานสฟอร์เมอร์ใหม่ๆมากมายอีกด้วยและมีโปเกมอนแปลกๆมากมายติดตามไปด้วยส่วนใหญ่ไม่เหมาะที่จะเป็นวิญญาณแห่งการต่อสู้และกลายเป็นสัตว์เลี้ยงหอประชุมแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของมนุษย์กลายพันธุ์อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของคนธรรมดาและส่วนสุดท้ายเป็นพื้นที่ของสัตว์ประหลาดยักษ์และทรานสฟอร์เมอร์ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองของประเทศต่างๆและพวกเขามาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการประชุมกีฬาด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณของบริษัทดาไบรวมถึงครอบครัวของทีชาล่าผู้นำแห่งวาคานดาด้วยคุณเหล่านี้ทั้งหมดได้รับเชิญจากแฮงและเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญจากแฮงเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการประชุมกีฬาครั้งนี้ได้ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์กลายพันธุ์ของโลกจะต้องการใครสักคนมาดูแลพวกเขาในอนาคตและความสัมพันธ์จะต้องดีขึ้นส่วนทีมอเมริกากำลังลาดตระเวนรอบสนามในเวลานี้นั่นคือเฝ้าดูผู้คนในหอประชุมเพื่อป้องกันไม่ให้ใครสร้างปัญหาและทะเลาะกันในเวลานี้โทนี่ได้ขึ้นเวทีรับรางวัลและรอคอยวันนี้เขาเป็นเจ้าภาพขณะเดียวกันมีหน้าที่ตัดสินเขตเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฮในที่สุดพวกคุณก็มาถึงแล้วทุกคนกำลังรออย่างใจจดใจจ่อเมื่อเห็นไปยางและคนอื่นๆโทนี่ก็โบกมืออย่างรวดเร็ว
การเตรียมตัวของเอริกเป็นยังไงบ้างไปอย่างพยักหน้าแล้วถามเขาพร้อมแล้วเขาซ้อมมาหลายครั้งแล้วไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนโทนี่พูดอย่างมั่นใจแล้วโปเกมอนกับทรานสฟอร์เมอร์ไรล่ะไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลคุณสามารถเริ่มได้เอาล่ะพิธีเปิดการแข่งขันเริ่มได้หลังจากเตือนโทนี่แล้วโทโปโลก็พาโอดินและคนอื่นๆไปที่หอประชุมแถวแรกและนั่งลงพร้อมที่จะชมพิธีเปิดท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีคิงคองมอนสเตอร์เบบี้เอลผู้น่ารักถึงเวลา 8:00 น.แล้วพิธีเปิดการแข่งขันที่เทคซิตี้เตรียมไว้อย่างพิธีพิถันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมาเริ่มเกมกันดีกว่าด้วยความเชียร์โอเคไหมเสียงดังและกระตือรือร้นของโทนี่ดังไปทั่วสนามอึมอ่าฉันรักคุณฉันรักคุณเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถานที่ทั้งหมดเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ทันทีและเสียงของเขาก็ทำให้คนหูหนวกอู้หูเยี่ยมมากฉันไม่คิดว่าสักวันหนึ่งฉันจะกลับมายังโลกสตาร์ลอร์ดยืนอยู่แถวหน้าของผู้ชมและโห่ร้องอย่างตื่นเต้นร็อกเก็ตแบร์และยงดูที่อยู่ข้างๆเขาทำเช่นเดียวกันโดยลุกขึ้นยืนและรู้สึกถึงบรรยากาศอันอบอุ่นในยิงพวกเขาไม่ได้เป็นของคนที่ได้รับเชิญพวกเขาควรถือเป็นพนักงานภายในของการสร้างทีมพนักงานของบริษัทดังนั้นป่ายหยางจึงส่งพวกเขาโดยตรงฉันไม่เคยคิดเลยว่าโลกจะพัฒนาเร็วขนาดนี้ฉันจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันมาที่นี่มนุษย์ยังคงเป็นอารยธรรมก่อนยุคนิวเคลียร์ยงดูอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อเห็นฉากนี้ฉันได้ยินมาว่ามีสัตว์กลุ่มหนึ่งเหมือนฉันในโลกนี้พวกมันอยู่ที่ไหนฉันจะพาพวกมันไปก่อตั้งกองทัพจรวดฉันก็รู้ตกลงคุณเป็นรองหัวหน้าเริ่มตามเสียงเชียร์ของฝูงชนกลุ่มดอกไม้ไฟก็ระเบิดขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือโรงยิมและด้วยเสียงอู้อี้ที่หูหนวกโรงยิมทั้งหมดก็ปกคลุมไปด้วยท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวทุกคนเงียบลงโดยไม่รู้ตัวและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างคาดหวังเทเสียงคำรามของนกฟีนิกซ์ที่หูหนวกดังมาจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวราวกับว่ามันทะลุผ่านถิ่นทุรกันดารโบราณจากนั้นนกฟีนิกซ์สีสันสดใสก็ปรากฏขึ้นจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพร้อมสายรุ้งและสถานที่เล่นกีฬาทั้งหมดก็สว่างขึ้นมันกระพือปีกและแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ส่องสว่างไปทั่วทั้งท้องฟ้ายามค่ำคืนหมุนวนและกรีดร้องไปทั่วสถานที่จัดงานอย่างต่อเนื่องในที่สุดเขาก็หยุดที่ขอบสถานที่จัดงานและเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจคนสีสันสดใสเปล่งประกายเจิดจ้าและหางก็เปล่งประกายด้วยแสงสีทองดึงดูดความสนใจของทุกคนแต่ก่อนที่ทุกคนจะได้ดูจู่ๆก็เกิดเสียงคำรามออกมาฉันเห็นว่าในสถานที่อันกว้างใหญ่ทรานสฟอร์เมอร์ที่นำโดยออปติมัสพรามวิ่งเข้าแถวจากนั้นก็กลายเป็นรถสปอร์ตรถจีบรถกู้ภัยขับรถบนเส้นทางที่เตรียมไว้อย่างรวดเร็วบนท้องฟ้าดีเซปอติคอนที่นำโดยเมกาทรอนได้ก่อตัวเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์หลายลำที่พุ่งไปในอากาศแต่ออปติมัสไพไรมอฉันรักคุณพระเจ้าฉันจะสลบไปแล้วแม่เห็นไหมดูสินั่นมันทรานสฟอร์เมอร์สคำรามในเวลานี้กลุ่มสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เข้ามาในสถานที่อีกครั้งซึ่งกำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดบาน่านูกอสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้รับแฟนๆมากมายในแต่ละการต่อสู้ดังนั้นผู้ชมในปัจจุบันจึงรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เห็นพวกเขาปรากฏตัวอีกครั้งมอนสเตอร์เดินไปที่เวทีกลางและชกหมัดกับทรานสฟอร์เมอร์พระเจ้าศาสตราจารย์เอริกออกมาแล้วและศาสตราจารย์สตอมและคนอื่นๆใช้เวลาไม่นานก็ได้ยินเสียงอัศเจรีจากผู้ชมอีกครั้งเหนือโรงยิมส่วนของบันไดโลหะปรากฏขึ้นในเวลาที่ไม่ทราบและทีมกลายพันธุ์ที่นำโดยแมกนีโตและศาสตราจารย์ก็ออกมาจากด้านบนครั้งนี้ส่งเสียงเชียร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและทั้งโรงยิมก็ดูเหมือนจะพังทลายลงเนื่องจากอยู่ภายใต้การนำของพวกเขาเทคซิตี้จึงประสบความสำเร็จและมนุษย์กลายพันธุ์ทุกคนได้รับความเคารพและขอบคุณต่อพวกเขาเอริกและศาสตราจารย์โบกมือให้ผู้ฟังและกล่าวสวัสดีจากนั้นก็มาถึงเวทีลอยอยู่ในอากาศพร้อมพยักหน้าให้กับสัตว์ประหลาดและทรานสฟอร์เมอร์สหลังจากนั้นไม่นานโปเกมอนกลุ่มถัดไปก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาติดตามผู้ฝึกสอนของพวกเขาไม่มีการก่อตัวและพวกมันก็มาเป็นระเบียบราวกับสัตว์ที่เดินอยู่ในป่าไม่ว่าจะเย็นชาน่ารักหรือภูมิใจก็ตามเจียวแม้ว่าโปเกมอนจะเข้าสู่สาธารณะในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ยังคงได้รับความรักจากผู้คนมากมายด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารักและความสามารถที่แปลกประหลาดและเสียงเชียร์ในสนามก็ยังคงไม่ลดน้อยลงบนสนามหญ้าขนาดใหญ่ที่มีโปเกมอนเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็ถูกครอบครองทรานสฟอร์เมอร์ไรต์ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดมิวแทนโปเกมอนสมาชิกที่เข้าร่วมของเทคซิตี้ทุกคนพร้อมแล้วและส่วนที่เหลือเป็นผู้เล่นอีสปอร์ตนักบินหุ่นยนต์และตัวแทนนิทรรศการเทคโนโลยีบนโลกทางเดินถูกเปิดทีละคนผู้เล่นจากแผนกต่างๆเข้าร่วมทีละคนและในที่สุดสนามหญ้าอันกว้างใหญ่ก็เต็มอย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจยังคงพบว่ายังมีพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ตรงมุมสนามหญ้าทุกคนเล่นไปโดยไม่รู้ตัวแสดงว่ายังมีกลุ่มคนที่ยังไม่มาเลยนี่คือนักมายากลโอ้พระเจ้านักเวทมีอยู่จริงนักมายากลเหรอจริงหรือมันสามารถเป็นวิธีการทางเทคโนโลยีได้ไหมว่ากันว่าไปอย่างผู้ก่อตั้งเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริษัทต้าไปเป็นนักมายากลต้องปรากฏตัวถูกต้องแล้วพระเจ้าสิ่งที่ฉันเห็นในวันนี้วิเศษยิ่งกว่าสิ่งใดที่ฉันเคยเห็นในชีวิตฉันได้ยินมาว่าเกมเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะจัดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปีนี้และจะจัดขึ้นในจักรวาลในอนาคตโอ้ไม่เป็นไปได้ยังไงทำไมคุณถึงทำเช่นนี้เกมเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือการพัฒนาสู่จักรวาลโลกมีขนาดเล็กเกินไปฉันเห็นว่าในตำแหน่งที่ว่างในสถานที่นั้นวงกลมของพอร์ทัลถูกเปิดออกจากนั้นผู้คนที่สวมชุดอภรณ์เวทมนต์ก็เดินออกมาจากพวกเขาหัวหน้าทีมคือกูยี่ในชุดคลุมสีเหลืองและเธอก็ลงจออดอหลังจากนั้นเมื่อมองไปทางป่ายางเขาก็ไม่ได้ที่จะยิ้มเขาพูดกับโมตู้2-3คำจากนั้นก็ปรากฏตัวต่อหน้าป่ายางและคนอื่นๆไม่เจอกันนานป่ายางการเติบโตของคุณอยู่นอกเหนือจินตนาการของฉันท่านอาจารย์คุณก็มาทันเวลาพอดีและผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมกีฬาครั้งนี้ก็ครบแล้วป่ายางทำท่าทางให้ที่นั่งว่างเป็นพิเศษกูพยักหน้าจากนั้นทักทายโอดินและคนอื่นๆแล้วนั่งลง
ฉันได้ยินมาว่าคุณได้เลือกผู้สูงสุดคนต่อไปกูยี่ถามอย่างสงสัยหลังจากที่เขานั่งลงตั้งแต่เขาเข้ามาเป็นคณบดีเขายุ่งอยู่กับการก่อสร้างวิทยาลัยและการกำหนดสื่อการสอนสิ่งต่างๆไม่ค่อยได้รับความสนใจใช่แล้วคนคนนั้นคือคนที่คุณมีลางสังหรณ์ไปอย่างตอบกลับคุณกำลังจะออกจากจักรวาลนี้กูผิงมองดูเขาอย่างระมัดระวังอยู่พักหนึ่งแล้วพูดทันทีใช่ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการตรวจประจำการแต่สิ่งที่อยากทำก็ทำไปแล้วแค่นั้นก็เพียงพอแล้วไปยังเผชิญหน้ากับกลุ่มที่รวมตัวกันและเฝ้าดูพวกเขาอยู่อย่างสามัคคีความก้าวหน้าของสนามสมองเริ่มขึ้นเติบโตอย่างช้าๆมันดูดีไม่คิดว่าคุณจะทำได้ขนาดนี้กูยี่อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจกับโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่นี่โอ้หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเข้ามาในสนามเสียงเชียร์ก็ดังก้องไปทั่วสนามอีกครั้งและผู้ชมทุกคนก็ระบายความตื่นเต้นออกมาในเวลานี้ไม่ว่าจะอยู่ในดิวิชั่นไหนในสนามก็มีนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจการแข่งขันนี้ดำเนินไปเป็นเวลา3เดือนและหลังจากจบการแข่งขันโอดินและคนอื่นๆก็ออกจากโลกไปทีละคนในช่วงเวลาถัดมากองเรือของธานอสเริ่มแล่นไปในอวกาศแต่แทนที่จะฆ่าเหมือนเมื่อก่อนกลับทิ้งเมล็ดพันธุ์ไว้เบื้องหลังในเวลาเดียวกันโนวาคอร์ปก็ถูกส่งไปเช่นกันซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรรัฐบาลกลางหลายแห่งในกาแล็กซี่เพื่อหารือเรื่องต่างๆโทนี่ยังถูกส่งไปยังแพลเน็ตเอ็กเพื่อสร้างโฮสต์ของเมตาเวิร์สร่วมกับสตาร์ลอร์ดโอดินกลับไปที่แอสการ์ดพร้อมครอบครัวของเขาและในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้สมาชิกคนอื่นๆของโลกร่วมมือกับโทนี่และคนอื่นๆในการกระทำของพวกเขาช่างฝีมือคนแคร์จำนวนมากในนิดาวิลก็เริ่มสร้างอาวุธเวทมนต์อวกาศตามพิมพ์เขียวที่โทโปมอบให้และติฟานซึ่งนำของสะสมกลับมามากมายก็เริ่มแยกแยะความรู้เกี่ยวกับจักรวาลของเขาและส่งกลับไปให้ปะหยางทั่วทั้งจักรวาลเริ่มมีชีวิตชีวาและปะหยางก็กลับมาที่คามาทัศในเวลานี้ในห้องโถงใหญ่ปะหยางนั่งอยู่หน้าโต๊ะข้างๆเขาได้แก่กู้อี้โมดูหวังเอมิลและนักเวทคนอื่นๆอีกมากมายก็อยู่ที่นั่นรวมถึงสเตรทด้วยในขณะนี้สายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่ชายคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งถูกเครื่องมือเวทมนต์ล็อกอย่างแน่นหนาดวงตาของเขามืดมนและแตกร้าวและเขาจ้องไปที่สเตรทด้วยความไม่เต็มใจคาซิยาสอไม่เจอกันนานนะไปยังโบกมือของเขาหยิบเครื่องมือเวทมนต์กลับมาใส่เขาและกล่าวทักทายเบาๆมันนั้นมากจริงๆฉันไม่ได้คาดหวังว่าในเวลาเพียงไม่กี่ปีเด็กฝึกหัดดั้งเดิมจะกลายเป็นนักเวทสูงสุดคาซิยาสายมืออันบูดบึ้งและมองดูใบหน้าของไปยังด้วยสีหน้าซับซ้อนแม้ว่าจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมการพิเศษของกูยี่แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองแต่สุดท้ายพวกเขาก็แยกทางกันเพื่อเป้าหมายของตัวเองแม้ว่าจะเป็นไปตามคาดแต่กาซิยาซึ่งอยู่ฝ่ายถูกจับกุมก็ยังคงเขินอายเล็กน้อยเมื่อพบกันจริงฉันไม่แปลกใจกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณคุณเชื่อในเวทมนต์แต่คุณไม่เชื่อหัวใจที่หลงทางของคุณจะทำให้คุณถูกดอมมูอาคมในที่สุดคุณไม่เหมือนกันเหรอคุณเสียสละประเทศให้กับดอมมูและได้รับพลังงานมืดมากมายใบหน้าของกาซิยาฉายแววเย้ยนั่นเป็นเพียงธุรกรรมสำหรับฉันไปอย่างกล่าวอย่างใจเย็นคุณดูไม่แตกต่างจากดอมามูเลยเมื่อคุณค้าขายกับประเทศใดประเทศหนึ่งเขาอดไม่ได้ที่จะใส่หัวและหัวเราะไม่ว่าเขาจะถอนหายใจหรือย่อเยยก็ตามแล้วคุณอยากจะเชื่อในตัวฉันไหมอะไรคำพูดของไปยังทำให้เขาตกตะลึงอยู่พักหนึ่งแต่เขาไม่เข้าใจความหมายของคำเหล่านั้นมาระยะหนึ่งแล้วเชื่อในตัวฉันฉันจะให้คุณพบกับภรรยาของคุณได้ในเวลานี้ในที่สุดกาซิยาก็รู้สึกตัวได้และดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นราวกับนักเดินทางที่เห็นโอเอซิสในทะเลทรายอันไร้ขอบเขตคุณสามารถชุบชีวิตภรรยาของฉันได้จริงหรือไม่ฉันแค่อยากให้เธอเจอเธออีกครั้งไม่มีปัญหาตราบใดที่ฉันเห็นเธอฉันยินดีจ่ายราคาใดก็ได้กาซิยาตื่นเต้นมากจนไม่ได้รู้จักเธออย่างละเอียดด้วยซ้ำเขาแค่อยากเจอคนที่เขาคิดถึงทันทีถ้าจะส่งเจ้าไปยังอีกพื้นที่คู่ขนานในช่วงเวลานั้นชีวิตของเจ้าและชีวิตภรรยาของเจ้าจะสับสนวุ่นวายและเจ้าจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในอดีตแน่นอนว่ายังมีอีกประเภทหนึ่งนั่นคือฉันเดินทางผ่านกาลเวลาและอวกาศย้อนกลับไปสมัยที่ภรรยาของคุณยังมีชีวิตอยู่จำลองจิตวิญญาณของภรรยาคุณขึ้นมาใหม่และกลับไปยังปัจจุบันเพื่อสร้างวิญญาณใหม่ขึ้นมาแล้วคุณอยากจะเลือกแผนไหนล่ะไปยังมองดูเขาหลังจากที่เขาวางแผน2แผนให้เขาตัวเขาเองสามารถเดินทางผ่านเวลาและอวกาศได้โดยไม่กระทบต่อเวลาและอวกาศแต่ถ้าเขาพามาอีกคนหนึ่งก็อาจทำให้ทำลายล่มสลายความวุ่นวายของสสารในจักรวาลและในกรณีร้ายแรงก็อาจทำให้เกิดการทำลายล้างหรือเริ่มต้นใหม่ได้ของจักรวาลจำนวนรวมของจักรวาลยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและการเดินทางข้ามเวลาจะส่งผลต่อจำนวนรวมนี้ดังนั้นจึงเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของการไหลย้อนกลับของอวกาศที่เกิดจากเรื่องของจักรวาลเดินทางกลับตรงๆไม่ได้เหรอกาซิยาถามหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งใช่แต่คุณคิดว่าอดีตที่คุณยอมให้ปัจจุบันมาแทนที่ชีวิตของเขาตอนนี้กาซิยาสเงียบใช่ใครจะปล่อยให้คนอื่นมาแทนที่เขาในชีวิตของเขาแม้กระทั่งตัวคุณในอนาคตแต่มีวิธีอื่นแต่มันอันตรายมากคำพูดของไปยังดังขึ้นอีกครั้งคุณพูดแล้วเขารีบผลักตัวออกจากความยุ่งเหยิงทันทีและมองดูเขาอย่างคาดหวังฉันจะพาคุณย้อนเวลากลับไปในอดีตและแก้ไขวิกฤตการเสียชีวิตของภรรยาของคุณโดยไม่ทิ้งร่องรอยตราบใดที่ภรรยาของคุณใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นจนถึงตอนนี้ภรรยาคนปัจจุบันของเธอก็จะฟื้นคืนชีพเช่นกันแต่ถ้าคุณไม่ระวังคุณจะตกอยู่ในวงจรเวลาอันไม่มีที่สิ้นสุดใน3ตัวเลือกนี้มีเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้นที่ถือเป็นการฟื้นคืนชีพที่แท้จริงแต่ก็เป็นอันตรายที่สุดเช่นกันเทียบเท่ากับการแบ่งพื้นที่คู่ขนานของสาขาในแม่น้ำเวลาหลักนี้คนแรกเดินทางโดยตรงผ่านพื้นที่คู่ขนานแต่ชีวิตตัวละครของภรรยาแตกต่างออกไปกฎข้อที่2คือการครอบครองชีวิตดั้งเดิมและแม้ว่าวิกฤตการในขณะนั้นจะคลี่คลายไปก็ไม่มีใครสามารถแน่ใจได้ว่าจะมีวิกฤตการเสียชีวิตเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่
กล่าวอีกในหนึ่งตราบใดที่ร่างกายของเขาไม่ฟื้นคืนชีพในเวลาและอวกาศปัจจุบันกาซียาสอก็จะเดินทางต่อไปผ่านการเวลาและอวกาศฉันเลือกอันนี้ต้องจ่ายอะไรเมื่อได้ยินวิธีนี้กาซียาก็ตอบตกลงทันทีด้วยสีหน้าเด็ดเดี่ยวไม่สนใจเกี่ยวกับอันตรายที่ไปอย่างพูดแค่ละทิ้งดอมามูแล้วเชื่อในตัวฉันไปอย่างเอียงหัวแล้วยิ้มเมื่อได้ยินเช่นนี้กาซียาก็รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรขอบคุณเขาก้มศีรษะลงและขอบคุณเขาอย่างสุดซึ้งแล้วจัดการแบบนี้หรือหลังจากที่โมโดจากไปพร้อมกับคาซิยาสอสเตรทซึ่งอยู่ข้างๆเขาก็ไม่ได้ที่จะถามในที่สุดคุณต้องรู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาคือคนที่ตั้งใจจะทำลายโลกแต่เขาใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งอีกฝ่ายตอนนี้เขาไม่เพียงแต่ไม่ลงโทษเขาเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เขาสมความปรารถนาอีกด้วยพูดตามตรงเขาไม่เข้าใจมากนักหรืออีกในหนึ่งตั้งแต่เขาเข้าสู่คามาทัดเขาไม่เข้าใจว่าโทโปโลกำลังทำอะไรอยู่ใช่คุณทำงานได้ดีในเรื่องนี้หลังจากที่กิจการของกาซิยาได้รับการตัดสินแล้วตำแหน่งซูพรีมจะถูกส่งมอบให้กับคุณอะไรนะคุณช่วยคิดเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองในหัวของฉันก่อนจะพูดได้ไหมฉันไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรอยู่สเตรทปกปิดใบหน้าของเขาด้วยการซุดตัวลงฉันกำลังจะไปแล้วและคุณจะเป็นผู้สืบทอดของซูพรีมคนต่อไปอย่างพูดเบาๆออกไปเหรอสุขภาพไม่ดีเหรอเขาเหลือบมองไปยังอย่างสงสัยไว้คุยกันคนเดียวบ้างเถอะไปยังใส่หัวและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะสัก 2-3 ครั้งหลังจากที่กาซิยาซ่อมแซมมาได้ระยะหนึ่งแล้วเขาก็แทบจะรอไม่ไหวที่จะมาที่สนามศิลปะการต่อสู้เมื่อได้รับข่าวเกี่ยวกับไปยังเมื่อเขามาถึงสนามศิลปะการต่อสู้ที่ว่างเปล่าเขาเห็นไปยังยืนอยู่ข้างชั้นวางอาวุธมาเร็วไปยังหันกลับมาและพยักหน้าให้เขาอุปกรณ์ถูกสร้างขึ้นแล้วเหรอกาซิยาได้เปลี่ยนเสื้อคลุมสีดำแบบเดิมเป็นเสื้อคลุมฝึกหัดและรอยคล้ำรอบดวงตาของเขาก็หายไปกลับไปเป็นเหมือนเดิมเอาล่ะนี่แหละไปยังหยิบเหล็กค้ำยันโลหะสีเทาออกมามันติดตั้งปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะบอกจุดเวลาที่คุณต้องเดินทางและระยะเวลาที่คุณสามารถอยู่ได้หากคุณมีคำถามใดๆก็สามารถมองหามันได้แต่คุณต้องรับฟังมันในทุกๆเรื่องหากมีข้อผิดพลาดคุณก็มีแนวโน้มที่จะติดอยู่ในความว่างเปล่าของเวลาน้ำเสียงของไปยังหนักขึ้นเขาเร่งเร้าเขาด้วยท่าทางจริงจังเข้าใจแล้วคาซิยาสอสงบความตื่นเต้นของเขาลงและหยิบสร้อยข้อมือขึ้นมาดูอย่างเคร่งขรึมและพิจารณาอย่างระมัดระวังแสดงบัตรประจำตัวของคุณก่อนไปยังเตือนเขาเมื่อเขาเห็นว่าเขาจ้องมองเขาอยู่อืมทันทีที่เขาสวมมันสร้อยข้อมือโลหะก็สว่างขึ้นด้วยแสงสีฟ้าวงกลมและจากนั้นก็มีเส้นฉายปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาการตรวจสอบสิทธิ์สำเร็จโปรดป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณเสียงผู้ชายที่เป็นเครื่องจักรดังขึ้นจากมันถ้าคุณไม่ชอบมันคุณสามารถปรับเสียงได้โดยอัตโนมัติและคุณสามารถมีเสียงอะไรก็ได้ที่คุณต้องการไปอย่างที่อยู่ข้างๆเขาเตือนอีกครั้งอย่างไรก็ตามกาซิยาได้ป้อนข้อมูลไปแล้วและเขาไม่ได้ยินสิ่งที่โทโปโลพูดในไม่ช้าภาพฉายก็กระพริบ2ครั้งป้อนข้อมูลได้สำเร็จและหลังจากเปิดการอนุญาตกาซิยาก็เริ่มคุ้นเคยกับการใช้สร้อยข้อมือไปอย่างเฝ้าดูจากด้านข้างและไม่ได้รบกวนเขาเวลาใกล้ครบค่ำและคาม่าไทยก็ถูกปกคลุมไปด้วยสีเหลืองสลัวหวังเปิดไฟในห้องสมุดโมโดติดตามกู้อี้ไปที่วิหารนิวยอร์กและแวนด้าก็ฝึกฝนอย่างหนักบางทีสถานะล่าสุดของไปยังอาจกระตุ้นเธอและต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะนี้พลังงานแปลกๆผันผวนอย่างรวดเร็วทำลายความสงบสุขฉันเห็นว่าวอยวอเทคที่บิดเบี้ยวปรากฏขึ้นบนสนามการแสดงของคาม่าไทยหลังจากที่กาซิยาขอบคุณไปยังอีกครั้งเขาก็เดินเข้าไปในวอยวอเทคอย่างเด็ดเดี่ยวระหว่างหลังจากที่ไปยังเฝ้าดูอีกฝ่ายจากไปวอยวอเทคก็หดตัวลงอย่างรวดเร็วและหายไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากาซิยาก็ได้เริ่มต้นแนวทางการถ่ายถอนเวลาและพื้นที่ของเขาเองวันรุ่งขึ้นเย่ใบได้พบกับสเตรนและทั้งสองก็พูดคุยกันเป็นเวลานานไปยังอธิบายหลายสิ่งหลายอย่างให้เขาในท้ายที่สุดเขายังตกลงที่จะสืบทอดตำแหน่งซูพรีมหลังจากที่ใบยังจากไปเวลาเริ่มผ่านไปอย่างช้าๆและรวดเร็วและเมตาเวิร์สก็ได้รับการปรับปรุงอย่างช้าๆด้วยความพยายามของทุกฝ่าย5ปีต่อมาควีนส์โรงเรียนมัธยมจงชิงอเฮ้ปีเตอร์พรุ่งนี้เป็นวันหยุดให้พี่ไปยังพาเราไปที่สนามหุ่นยนต์ในเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทางเข้าโรงเรียนชายร่างอ้วนตัวเล็กผิวดำโบกมือให้เด็กชายร่างของผมสีดำหยิกอยู่ตรงหน้าตะโกนเสียงดังทั้งสองคนคือปีเตอร์และเนดดอที่เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายโอเคแต่ฉันอยากไปสวนสัตว์สมิธโซเนียนในวอชิงตันเพื่อดูแพนด้าในสัปดาห์นี้และหุ่นยนต์ต่อสู้ของฉันยังได้รับการอัปเดตอยู่ปีเตอร์พูดโดยสะพายกระเป๋านักเรียนไว้บนหลังมองดูเพื่อนที่กำลังพิงอยู่บนไหล่ของเขาโอ้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคราวนี้ฉันจะไปสู้กับนักดับเพลิงเขาจะออกจากโลกในอีกไม่นานเนดอดไม่ได้ที่จะคร่ำครวญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกกลายพันธุ์ได้ย้ายออกจากโลกทีละคนรวมถึงพวกที่ต่อสู้กับอาชญากรข้างนอกด้วยช่วงนี้ข่าวเกี่ยวกับมนุษย์กลายพันธุ์มีน้อยลงเรื่อยๆและถึงกับถูกลืมไปทีละน้อยในเวลาเดียวกันวัดศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่และสถาบันเวทมนต์3แห่งก็ได้ก่อตั้งขึ้นพวกเขาได้ร่วมมือกับเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเริ่มรับสมัครนักเรียนอย่างไรก็ตามมันมีความสำคัญต่ำมากโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเป็นทายาทของผู้วิเศษทุกคนและพวกเขาได้รับเชิญให้เข้าสู่ Magic Academy ผ่านการคัดกรองและการเชิญจากเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นอีธานยังนำดาบ่ายไปสู่ระดับล่างและร่วมพัฒนาเทคโนโลยีกับวาการดาโทโพและพลังที่เขาสร้างขึ้นดูเหมือนจะค่อยๆหายไปจากโลกอย่างมีสติหลังจากที่ปีเตอร์และเนดอแยกจากกันพวกเขาก็กลับบ้านเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาเห็นไปยังสวมชุดลำลองและสวมแว่นตาเสมือนจริงนั่งอยู่บนโซฟาในเวลานี้ดูเหมือนว่าแว่นตาจะมีฟังก์ชันเตือนความจำหลังจากที่เปโตรกลับมาโทโปโลก็พาพวกเขาลงไปมองดูเขากลับมารีบๆหน่อยหมาป่าของเกมเสมือนจริงตัวใหม่ของฉันเสร็จสมบูรณ์แล้วมันออนไลน์แล้วมาต่อสู้กันเถอะเขาเร่งเร้าเปโตร
เสร็จแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อได้ยินเกมใหม่ปีเตอร์ก็ทิ้งกระเป๋านักเรียนไว้บนโซฟาทันทีและหยิบแว่นตาเสมือนจริงขึ้นมาจากโต๊ะไม้ข้างๆเขาแค่เที่ยงวันนี้ก็ราบรื่นมากฉันให้คุณสองคนก่อนได้ไม่ฉันจะเริ่มเร็วๆเลยปีเตอร์ต้องการใครสักคนที่จะปล่อยเขาไปสวมแว่นตาและเข้าสู่โลกเสมือนจริงได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นฉันก็ยินดีไปยังหัวเราะและสวมมันอีกครั้งพูดตามตรงความรู้สึกของการใช้ผักในทางที่ผิดนั้นดีจริงดีจริงหลังจากที่ป้าเมย์ยอกลับมาดูทั้งสองคนนั่งอยู่บนโซฟาแอร์และเล่นเกมปีเตอร์ก็คร่ำครวญอยู่หลายครั้งเป็นครั้งคราวใส่หัวและยิ้มแล้วไปที่ห้องครัวเพื่อเตรียมอาหารเย็นจนกระทั่งหลังจากเสิร์ฟอาหารป้าเมย์ยอก็มาโทรหาพวกเขาและทั้งสองก็จบเกมพี่ใหญ่พรุ่งนี้ไปสวนสัตว์สมิธโซเนียนกันเถอะฉันอยากเห็นแพนด้าปีเตอร์พูดกับโทโปโลที่โต๊ะอาหารโดยมีพิซซ่าอยู่ในปากพรุ่งนี้ไปอย่างครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นใส่หัวและมองเขาอย่างขอโทษฉันขอโทษฉันจะไปพรุ่งนี้และฉันอาจไม่มีเวลาไปกับคุณฮัสเซียงอัศเจรีสองครั้งดังขึ้นเกือบจะพร้อมกันและทั้งป้าเมย์และปีเตอร์ก็ตกตะลึงอยู่พักหนึ่งคุณจะออกจากป้าเมย์ยอถามอย่างไม่เต็มใจโทนี่และสตาร์ลอร์ดส่งข้อความไปแล้วฉันต้องไปที่นั่นไปอย่างพยักหน้าเมื่อมองดูท่าทางของทั้งสองเขาสบายใจฉันกลับมาได้ทุกเมื่อที่ฉันต้องการแค่ปฏิบัติต่อฉันเหมือนฉันแค่ไปทำงานและไม่ต้องการการแสดงออกนี้คุณจากไปไม่ถึงปีหรือ2ปียกเว้นเมื่อคุณยังเป็นเด็ก5ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดที่คุณอยู่บ้านป้าเมย์ยอใส่หัวและบ่นฮ่าฮ่ากินข้าวกันก่อนไปอย่างกันหัวเราะ2ครั้งคราวนี้เขาอาจจะไม่กลับมาอีกวันรุ่งขึ้นปีเตอร์ไปที่ห้องของปะหยางและพบว่าคนอื่นๆไม่อยู่ที่นั่นแล้วเธอยักไหล่ด้วยความผิดหวังปิดประตูแล้วลงไปชั้นล่างในอีกด้านหนึ่งโทโปได้ปรากฏตัวในห้องทดลองบนดาวเคราะห์เอกแล้วเมื่อป๊อปล่าปรากฏตัวนอกจากสตาร์ลอร์ดและโทนี่ผู้ดูแลการก่อสร้างเมตาเวิร์สแล้วอโดราและธานอสจากโนวาคอร์ปก็มารวมตัวกันที่นี่ด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญและผู้นำของเผ่าพันธุ์ต่างๆในจักรวาลก็มาที่นี่ด้วยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ปะหยางปรากฏตัวเขาก็มองไปรอบๆแล้วถามโทนี่และทั้งสองคนฉันจะลองยิงดูและฉันจะสามารถทำให้สำเร็จได้อย่างแน่นอนตอนนี้ฉันกำลังรอให้คุณหลอมรวมอินฟินิตี้สโตนเข้าไปโทนี่ชี้ไปที่ดาวเคราะห์ใต้ฝ่าเท้าของเขาแล้วยิ้มใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังเพราะวันนี้พวกเขาจะบรรลุผลสำเร็จที่จะเปลี่ยนแปลงจักรวาลโทโพแวนด้าเข้ามาและจับมือของเขามองเขาด้วยความรักราวกับว่าเขามีลางสังหรณ์คุณพร้อมหรือยังมาเริ่มกันเลยไปอย่างยิ้มให้เขาแล้วตะโกนเสียงดังตกลงปีเตอร์มาเริ่มลิงกันเถิดโทนี่ตบไหล่สตาร์ลอร์ดจากนั้นอุปกรณ์แห่งความว่างเปล่าก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนสตาร์ลอร์ดหลับตาและเริ่มควบคุมดาวเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงในขณะที่โทนี่และราชินีออโดราเดินเข้าไปในอุปกรณ์โมคะและพบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะในมิติโนวาในไม่ช้าความผันผวนของสนามแม่เหล็กที่แปลกประหลาดก็ปะทุขึ้นจากดาวอีโก้ทั้งดวงและจากนั้นเมล็ดพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปบนดาวเคราะห์ต่างๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เริ่มสะท้อนออกมาพื้นที่กระจกในเมล็ดเริ่มสร้างดาวเคราะห์ดวงเดิมขึ้นมาใหม่ซึ่งสะท้อนถึงอีกโลกหนึ่งในจักรวาลด้วยการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องของสตาร์ลอร์ดเครือข่ายขนาดใหญ่เริ่มแพร่กระจายล้อมรอบพื้นที่ขนาดใหญ่ในจักรวาลคอมพิวเตอร์ในมิติโนวาก็เริ่มเข้ามาแทรกแซงและเครือข่ายลิงก์ก็เริ่มขยายบันทึกและสถิติข้อมูลจากที่ต่างๆเอาล่ะเข้าไปกันเถอะสตาร์ลอร์ดและโทนี่ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนอีกครั้งและเชิญในขณะนี้ดูเหมือนจะมีบางอย่างในจิตสำนึกของทุกคนมากขึ้นเช่นสัญชาตญาณทุกคนสัมผัสเขาหลังจากนั้นทันทีจิตสำนึกของทุกคนก็หยุดไปชั่วขณะหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โดยรอบแต่ทุกคนรู้สึกถึงความรู้สึกไม่เชื่อฟังและไม่เป็นความจริงอย่างมากยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งข้อมูลแม้ว่าการสัมผัสจะได้รับการตอบรับอย่างแท้จริงแต่ก็ยังเป็นของโลกเสมือนจริงโทนี่ลอยอยู่ในอากาศและแบมือออกเพื่อสัมผัสทุกสิ่งรอบตัวเขาและตอนนี้ไปยังอยู่ที่นี่เพื่อนำความจริงแท้มาสู่เราสตาร์ลอร์ดดีดนิ้วและจู่ๆก็มีเพลงชิ้นหนึ่งปรากฏขึ้นรอบตัวเขาซึ่งปกติเขาจะฟังจากเครื่องเล่นเทปถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยไปยังมองไปที่ทุกคนจ้องมองเหยียดฝ่ามือออกและหินอินฟินิตี้ทั้ง4ก้อนก็ลอยอยู่ในมือของเขาด้วยการเคลื่อนไหวของจิตสำนึกเล็กน้อยอัญมณีอนันต์ทั้ง4ก็กลายเป็นแสงสีสายและหายไปในมือของเขาหมุนวนไปในอากาศและกลายเป็นวงกลมสีเทาซึ่งมีพลังงานที่น่ากลัวราวกับว่ามันสามารถทำลายจักรวาลได้ตลอดเวลาไปยังกดมือของเขาและรูรับแสงสีเทาด้านบนก็ตกลงไปที่พื้นอย่างรวดเร็วและจมลงไปในนั้นทันทีวนหลังจากรอสักพักทุกคนก็รู้สึกได้ว่าพื้นที่โดยรอบสั่นสะเทือนจากนั้นโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลก็เริ่มพังทลายลงกลายเป็นชิ้นส่วนของรหัสข้อมูลและความโกลาหลในขณะนี้ทุกคนเห็นข้อมูลเป็นแถวยาวกระจายไปทั่วโดยมีเท้าเป็นศูนย์กลางเส้นเหล่านี้ยุ่งเหยิงและไม่สม่ำเสมอและไม่รู้ว่าขยายไปถึงไหนในไม่เช้าวงกลมแสงหลากสีก็ปรากฏขึ้นที่เท้าของพวกเขาจากนั้นก็กระจายออกไปอย่างรวดเร็วแต่ทันใดนั้นรูรับแสงที่ล้อมรอบทุกคนก็แคบลงจนกลายเป็นจุดดำที่ลอยอยู่ในพื้นที่นี้หลังจากนั้นทันทีจุดดำเริ่มขยายตัวค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายกับหลุมดำและหลุมดำก็เริ่มเปล่งสสารซึ่งขยายไปตามเส้นข้อมูลแห่งความว่างเปล่าด้วยการแพร่กระจายของวัสดุอย่างค่อยเป็นค่อยไปสภาพแวดล้อมรอบตัวทุกคนก็เริ่มเปลี่ยนไปและค่อยๆกลับคืนสู่ทิวทัศน์ดั้งเดิมแต่คราวนี้ทุกคนไม่รู้สึกถึงการไม่เชื่อฟังอีกต่อไปขณะนี้โลกมีเวลาพื้นที่พลังงานสสารโลกแห่งความเป็นจริงจะถูกนำเสนอแก่พวกเขาในขณะนี้เรากลายเป็นพระเจ้าโทนี่มองไปรอบๆด้วยสีหน้าตกตะลึงรู้สึกถึงความเป็นจริงนี้และหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความรู้สึกแห่งการสร้างสรรค์เขาพูดถูกพวกเขาสร้างโลกและทำสิ่งที่พระเจ้าควรจะทำเราทำสำเร็จทานอสนั่งยองๆและสัมผัสพื้นรู้สึกได้ถึงสัมผัสอันหนาวเย็นเมื่อโลกที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงซึ่งมีทรัพยากรเป็น2เท่าถูกวางอยู่ตรงหน้าเขาไม่รู้ว่าจะแสดงความรู้สึกของเขาอย่างไรมาระยะหนึ่งแล้ว
ความสุขมันเป็นความสุขแต่ผู้คนที่ถูกเขาฆ่าก่อนที่จะปิดบังเงาแห่งความสุขนี้เราทำสำเร็จอโดราไม่มีความรู้สึกที่ซับซ้อนมากนักสำหรับการกำเนิดของโลกใหม่เธอเต็มไปด้วยความสุขและความตื่นเต้นและมิติใหม่ของสตาร์ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้จัดการของเวลานี้ความสำเร็จตระกูลโอดินก็มองไปยังโลกที่เพิ่งเกิดใหม่นี้ด้วยสีหน้าตกตะลึงโดยเฉพาะเฮล่าเธอจะต่อสู้ที่นี่ในอนาคตเพื่อเติมเต็มความทะเยอทะยานของเธอความสำเร็จสตาร์ลอร์ดมองโลกราวกับว่าเธอกำลังมองลูกของเธอเองเพราะโลกนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยร่างกายของแม่ของเธอเป็นร่างกายหลักความสำเร็จแวนด้าหันไปมองไปยังใช่มันได้ผลไปยังหัวเราะและร่างกายของเขาก็กลายเป็นภาพลวงตา 100% ไม่มีการระเบิดครั้งใหญ่และไม่มีสิ่งกีดขวางอวกาศมายาเพียงแต่ว่าจิตสำนึกมีความโปร่งใสมากขึ้นเรื่อยๆและทุกสิ่งรอบตัวก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ดูเหมือนว่าจะเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นเวลาโชคชะตาจากนั้นสติก็ล่องลอยไปเขามองเห็นอวกาศคู่ขนานจักรวาลอันยิ่งใหญ่จักรวาลซอมบี้ซอมบี้ประหลาดแม่มดแห่งความมืดมิติสีแดงจากนั้นเขาก็มาถึงพื้นที่ว่างและร่างมนุษย์ที่ประกอบด้วยกลุ่มแสงก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาโอ้ยเกือบจะได้เห็นใบหน้าแรกของเขาตัวตนของอีกฝ่ายก็ปรากฏขึ้นในจิตสำนึกของเขานี่คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือสสารวิญญาณจินตนาการความคิดจิตสำนึกความหมายและทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งคำจำกัดความของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีความหมายเหนือสิ่งอื่นใดและเมื่อปายังเห็นเขาก็หมายความว่าเขาอยู่เหนือจักรวาลด้วยและในขณะเดียวกันก็อยู่เหนือทุกสิ่งด้วยฉันไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่จิตสำนึกของปายังเริ่มแพร่กระจายและแยกออกเคลื่อนไปสู่จักรวาลคู่ขนานแต่ละแห่งมีทั้งต้นไม้ยักษ์ที่เดินทางไปยังจักรวาลซอมบี้มีแพนด้าที่เดินทางไปยังจักรวาลที่ไม่ธรรมดาและมนุษย์ที่เดินทางไปยังจักรวาลสุดท้ายวันหนึ่งพวกเขาจะรวมกลุ่มใหม่และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่สูงขึ้นจบ